เดินวนเวียนอยู่ข้างหน้ามึงกูเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะมึงเขาไม่ดีอยู่แล้วค่ะนี่มันเผยท่าแท้แล้วเขาก็เลยเดินมาบอกพี่คะมึงจำลองสิมึงแบบว่าเดินผ่านกูแล้วขำนั้นเราไม่กินที่นี่อ้าวก็เป็นยังไงล่ะงงมากพี่เกิดกินแล้วก็จะไม่กินเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีชุดเดี๋ยวมาเปิดก็ใส่ชุดกูกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าแม่โยวินช็อปกูยังไม่เห็นอะไรมีความสุขสักอย่างเลย5โมงให้กลับมาใหม่ขายอะไรข้างในเหรอเปรี้ยวเหรอที่มันมีจำกัดขนาดนั้นน่ะมีผัวเป็นสุลต่านเลยเหรอใครก็ได้ช่วยแท็กมาดามมาดูคลิปนี้หน่อยได้ไหมครับราคาแม่งสิคะแสนกว่าบาทแต่สวยมากไม่ไหวค่ะเหนื่อยมาพักผ่อนไม่ได้มาทรมานตัวเองถ้าเกิดจะต้องทรมานขนาดอยู่บ้านสิ่งแรกที่มาถึงญี่ปุ่นและคุณแม่โยอยากทำอาจจะถามเขาดีกว่านะคะเมื่อกี้เขาบอกดิฉันมาว่าว้ายตายแล้วเราถึงญี่ปุ่นแล้วมือแรกกินอะไรกันดีนะเราก็ต้องกินราเมงสิจะรออะไรราเมงร้านลับตามมาได้นะคะเราก็ต้องกินอิชิรังราเมงราเมงข้อสอบที่ใครๆก็รักใครๆก็หลงและทริปนี้เรานั้นจะไปซื้อสตรอเบอรี่แบบที่แพงที่สุดคือเราเนี่ยไม่มีปัญญากินสตรอเบอรี่ที่ไทยมากเพราะราคามันแบบมันฉ่ำกีเกินสตรอเบอรี่ที่เนี่ยเองที่พันกว่าบาทไม่ถึงประมาณ300กว่าบาทที่นี่ที่นี่เราไม่ต้องกินข้าวเลยมึงกินสตรอเบอรี่ชาเลนจ์ไม่เอาพริกเกลือซะหน่อยไหมเนี่ยติดความเป็นไทยคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองหรือว่าเราอยู่ประเทศไหนจะต้องแบบเดี๋ยววันนี้เราจะกินสตรอเบอรี่นมข้นหวานมันไปนั่งข้างนี้แล้วกันนั่งแต่แรกก็จบนั่งแบบนี้แล้วแสบดีเลยอ่ะก็ว่าทำไมว่าทำไมคุณแม่หน้าดีเราจะกินสตรอเบอรี่ในเวอร์ชั่นต่างๆแล้วกันใช่แล้วก็ต้องจิ้มนมข้นหวานเอาให้มันแบบสิวทะลักออกมาพี่เตรียมแผนดูสิวมาเยอะเลยตอนนี้คือรถไฟเลยสถานีที่ต้องลงไปแล้วด้วยค่ะเขามาจากผู้รีวิวค่ะลืมดูเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะจ๊ะไม่ถ่ายก็ว่าจะไม่อะไรละพอคุณแม่เห็นห้องทีวีว่าอะไรอะไรยังไงคะให้ใครขึ้นมานั่งนอนตรงนี้คือมันต้องสูดอากาศที่มันสูงขนาดนี้เลยไม่ตอนแรกคุณนึกว่าเป็นไอ้นี่เพชรเฟลลี่หมานอนแทนที่จะเอาอันนี้ออกแล้วก็เป็นที่ให้วางกระป๋องกระเป๋าแล้วเนี่ยเรามากันโอ้โหสี่กระเป๋าแล้วจะเอาวางตรงไหนเนี่ยแล้วก็เป็นเตียงน่ารักน่ารักขนาดมึง3ฟุตไม่แล้วอันนี้เขาทำจริงเนาะเขาทำเทินขึ้นมาเป็นดีไซน์เขาแหละเป็นดีไซน์เขาต้องให้นี่แล้วเราก็มีวิวนี่นะคะวิวรถไฟค่ะดูไปค่ะให้มันถึงญี่ปุ่นอันนี้วิวจากห้องนะคะแม่เขาเข้ามาถึงเขาก็วีนว่าอีตรงนี้มีไว้ทำอะไรงงมากกระเป๋าจะวางยังไงเขาจะให้เราเช็คอินตอนบ่ายสามแล้วคือผู้จัดการเนี่ยเขาก็มาบอกว่าอุ้ยคุณนิมิตเนี่ยเขาเป็นลูกค้าไอ้นี่นะแบบต้องให้เขาเช็คอินเร็วตอนแรกเขาจะให้เราอยู่ห้องชั้นที่8แล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยแต่ห้องนี้มันไม่ว่างเช็คอินเร็วไม่ได้ผู้จัดการเขามาบอกว่าโอเคงั้นย้ายไปห้องชั้นเตี้ยลงมาหน่อยได้ไหมเราเช็คอินได้เลยเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเสร็จปุ๊บผู้จัดการเดินออกไปเท่านั้นแหละอีพนักงานนี่ก็เปลี่ยนห้องแล้วนะคะมาอยู่ชั้น6แต่เช็คอินก็คือบ่าย2กูก็เลยงงว่าแล้วคุณแม่ทำหน้าไงเลยตอนที่เขาบอกว่าเช็คอินได้บ่าย2นะและอีเจ๊ที่อยู่เคาน์เตอร์ข้างๆจ้ะก็เสนอหน้ามาเพราะไม่มีอะไรทำมากไงยังไงคะเช็คอินของเราบ่ายสองค่ะกูก็บอกว่าก็เมื่อกี้ห้องชั้น8มันไม่ว่างไอที่ไปเช็คบ่ายสองมันไม่ว่างแต่ตอนเนี้ยก็ย้ายห้องมาชั้น6แล้วไงเพื่อที่จะได้เข้าเลยแล้วถ้าไม่งั้นจะย้ายจากชั้น8มาชั้น6ทำหอกอะไรล่ะแต่คุณแม่พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคุณแม่ทำหน้าตาไม่ได้หนักขนาดนี้หรอกไม่ได้หนักขนาดนี้เราก็อันนี้แค่ใส่อารมณ์ให้แบบว่าชาวเน็ตดูคุณแม่นี่ก็พยายามแบบเอากระดาษทรายมาขัดให้มันไม่คมเนาะใช่คือพยายามขัดเกลาเพราะว่าไม่อยากให้ชาวเน็ตเขาจะเกลียดไปมากกว่านี้ ทุกวันนี้ชาวเน็ตกูเขาเกลียดเข้าไส้ค่ะตอนนี้เราจะไปทำอะไรคะเราอาบน้ำอะไรอย่างนี้กันก่อนคุณแม่แล้วก็ไปกินราเมงเพราะว่าอากาศมันหนาวและที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะแบบเดินลงมากินราเมงเปล่าค่ะหลับตั้งนาฬิกาปลุกว่าตื่น11โมงครึ่งแล้วก็ออกเที่ยงไปกินเที่ยง40ครับเที่ยง40คุณแม่โยชิสะดุ้งแล้วสะดุ้งตื่นแล้วกูนะเวลาเราตื่นมาตอนเที่ยง40ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ย
แต่เราตั้งไว้ตอน 11:30 นไม่ใช่หรอแล้วทำไมนาฬิกามันไม่ปลุกอ่ะมึงแต่ตอน 11:30 นอ่ะกูได้ยินเสียงมึงลุกขึ้นมาตบนาฬิกามึงตบให้หยุดเลยแล้วมึงนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมึงมาปิดนาฬิกาที่เรามาของนี่คือช่วงหน้าสตรอเบอรี่เหรอใช่นี่คือหน้าว้ายนี่อันนี้คือไอ้นี่นะที่มันเป็นแบบยี่ห้อเดียวกับโตเกียวบานาน่าใช่เดี๋ยวค่อยมาชิมเดี๋ยวเราชิมเลยอีนี่เราไปกินราเมงกันได้หรอก็กินกินกรุบกรุบไปก่อนกินกรุบกรุบไปก่อนนะคะตามไปดูกันปะรีวิวกับแม่โยนี่นี่นี่อันเจอหนึ่งอย่างอยู่ตรงนี้เฮ้ยอันนี้ก็น่ากินเนาะมันดูเนื้อสัมผัสน่าอินอ่ะหรือจริงๆแล้วเผื่อเราต้องกินกันหมดเลยนะคุณแม่โมจิแต่ด้วยความเป็นเราอ่ะฟาดหมดเราเป็นเราคนเก่าเราคนเก่าฟาดหมดไม่สนลูกใครถ้าจะฟาดหมดแล้วคุณแม่ค่อยกลับมาแล้วกันเนาะบอกแล้วว่าอย่าค่อยกลับมาเราฟาดหมดแล้วเราจะได้รีวิวไงว่าแบบนี่คุณแม่จะได้ถ่าย TikTok รีวิวว่านี่เรามาช่วงนี้เรามีอันนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาช่วงอื่นไม่มาไม่มีนะเอาจริงๆไปกินก่อนไม่เลยเราต้องเซอร์ไพรส์ทีเดียวเอาไปวางค่ะช่วงเดือนมกรานะครับอย่าแต่งตัวเวอร์เกินแล้วก็สมมติแบบใครที่ไม่เคยมาประเทศญี่ปุ่นเราจะมีการแนะนำไหมว่าการแต่งตัวของเขาคืออย่าแต่งเหมือนพวกเราเอาง่ายๆต้องสองอย่างคืออยากจะแต่งเป็นเหมือนกับทัวริสต์หรืออยากจะแต่งเป็นเหมือนกับคนญี่ปุ่นถ้าแต่งเป็นเหมือนกับทัวริสต์อ่ะก็แต่งตามสไตล์ได้เลยสิ่งที่เราชอบแต่ถ้าแต่งให้เหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะดำๆสีกลมเข้าไว้ใช่เขาจะแต่งโทนดำๆกันหมดเลยนะใช่ถ้าอย่างนั้นก็จะดูเป็นโลเคอลแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนแล้วแตกต่างอ่ะก็คือรองเท้าเขียวเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแตกต่างไปเลยก็จะแตกต่างไปเลยแต่ก็เราก็ใช้ความสวยเราเข้าสู้ไงร้านที่คุณแม่ใฝ่ฝันฉันเป็นเจ้าของค่ะเชิญเลยร้านที่คุณแม่ใฝ่ฝันถ้าเกิดเราไม่ได้มาแล้วเขามาคนเดียวเขาก็สู้ตายนะทริปนั้นอาจจะเป็น3วันเลยเนาะได้ไหมมาคนเดียวกูกินวันสี่รอบภายในแบบอาทิตย์หนึ่งเขาชอบมาร้านนี้แถวไหนไม่บอกแล้วกันมีเยอะเหรอเขามากินคนละช่วงกับเราอยู่แล้วค่ะบอกกันหน่อยเถอะอยู่ฮีบิยาฮีบิยานะคะเดี๋ยวไปสั่งกันนะปัญหาเยอะปัญหาแยะมีนั่นจะกินนี่มีนี่จะกินนั่นมีนั่นจะเอานู่นมีนู่นจะเอานี่คุณแม่โยค่ะอยากจะกินหมูแบบไม่ติดมันงงไหมอุ๊ยฉันมีลูกมายืนยันนี่หมูไม่มีมันเลยใช่ไหมเขาทำได้คืองงว่าแบบโอ้ยอยากจะกินนั่นกินไปหากินที่อื่นไม่ก็แบบเขาคิดมาแล้วว่าหมูเขาต้องมีมันถึงอร่อยปะแต่ไขมันอ่ะกินเยอะๆเข้ามันจะอุดตันเส้นเลือดเนาะคุณแม่เนาะคือมันต้องปริมาณเยอะเท่าไหร่ถึงจะอุดตันได้ทั้งชีวิตที่เรากินมาแบบนี่คือทฤษฎีเลยนะคนที่ใช้ชีวิตแบบปกติอยากกินอะไรก็กินก็เหมือนกับพ่อแม่รุ่นแก่ๆของเราอย่างเงี้ยฉันด้วยสมมุติว่าคนแก่ๆ100คนอาจจะเป็นมะเร็งไปแล้วอาจจะ 30% เป็นไขมันตันเส้นเลือดอีก 50% เป็นเบาหวาน 60% เป็นโรคหัวใจก็นั่นเพราะว่ากินอะไรปกติไงแต่ถ้าไม่อยากจะเป็นพวกนั้นต้องกินอย่างให้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดูแลตัวเองให้ไม่เหมือนกับคนทั่วไปอ่ะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นโอกาสที่เป็นก็จะลดมากไปกว่านั้นใช่คนป่วยก็มีแต่ป่วยยากกว่าโทษนะคะที่ใช้ของหมูไม่ติดกันมีที่บริษัทใครแต่ก็ไปเลยคือดิฉันเนี่ยท่าทางเหมือนจะเรื่องเยอะขี้วีนอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆดิฉันเป็นคนยังไงก็ได้กินเลยก็ได้นอนยังไงก็ได้เรื่องไม่เยอะเลยเป็นคนที่เรื่องน้อยสุดๆเวลาแบบเห็นเรื่องเยอะอะมันคือแบบเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะจริงๆอะไรก็ได้คนเยอะสุดไม่ดูวีนฉ่ำยากสุดอะไรสุดไปดีกว่ากินดีกว่าไฟกระพริบขนาดนั้นนะโอ้โหดูในจอดิอุ้ยน่ารักมากอยากมีแผลน่ารักมากเลยชาวเน็ตเดี๋ยวต้องซื้อซะหน่อย759เยนมึงร้านนี้น่ารักมากชาวเน็ตถ้าใครที่เป็นคนชอบแมวใช่ก็คือใครชอบแมวคะฉันไงน่ารักว้ายกิฟต์อันนี้กิฟต์แบบนี้กำลังฮิตมากชาวเน็ตก็ฮิตติดกิฟต์อย่างไรกันอันเนี้ยแต่ซึ่งมันเหนียวผมอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมึงผมกูก็ไม่ค่อยมีให้เหนียวหรอกก็ติดไปเถอะเออน่ารักนะ
สตรอเบอรี่ที่คุณแม่ใฝ่ฝันนั้นสตรอเบอรี่อันนี้จะมาแบบเรียกว่าสตรอเบอรี่ตกคนไม่รู้เรื่องก่อนคือดักเลยข้างหน้าปุ๊บดักเลยมันก็มีหลายราคาไหมนี่แบบ 1,300 4แพ็ค 2,500 ของท่านประมาณ500แล้วก็มีเป็นแบบแพ็คนี้เป็นแพ็ค 2,000 ก็จะแบบเป็นแพ็คผู้ดีขึ้นมานิดนึงนั่นแล้วก็เป็นสีขาวที่เราเคยกินกันสีขาวใช่แล้วก็เป็นแบบ3สีเห็นไหมเออแล้วจำได้ไหมว่าเราอ่ะเคยหาสตรอเบอรี่กันหาทั่วเลยแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่หน้าของเขาไม่มันก็เป็นหน้าของเขาแต่เราไปหากันถึงลบปงหีเราไปหากันที่แบบบางซูเปอร์มาร์เก็ตที่กินซ่าเนี่ยมาเจอที่นี่เราก็รู้สึกว่าพอแล้วที่เนี่ยเราจะไม่ตามร้านที่อื่นแล้วเราเห็นที่นี่แล้วราคาเราก็พอใจแล้วรสชาติเราก็พอใจแล้วเราก็เลยกลับมาซ้ำจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ผลไม้เนาะมันมีแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะที่นี่มันคือแบบเป็นอารมณ์ตลาดนัดอะอุ้ยดูดินี่แบบพรีเมียมอะอันละพันสามสิบไม่ถึง30ได้มั้งเดี๋ยวก่อนมึงอันละพันนี่คือ230พันเยนอ๋อนี่มันร้อยเออแพงอยู่นะเขามาลูกเดียวแบบนี้มันจะต้องฉ่ำวาวดิว่าเกินเรื่องนี่เนี่ยแล้วดูดิลูกเต็มไปหมดเลยได้800เยนเองมันไม่เหมือนกันเอางี้สิเรากินทุเรียนกับมะม่วงไหมล่ะลูกขาวลูกใหญ่บะเอ็กเลย 4,000 4,000 ก็ถาดละพันมึงแล้วคิดดูสิว่า 1,000 บาทอะที่ไทยไม่มีทางได้แดกอันนั้นที่ไทยน่าจะ 4-5,000 บาทดูอีนี่ตื่นเต้นอีนี่ตื่นเต้นไม่ไหวอันนี้น่ากินมากเราจะเอาเลยไหมหรือจะข้างในย่างอีกหรอกินอะไรง่ายๆแบบว่ามีทุกอย่างมีตั้งแต่แบบต้มหอยนางรมขนมเอ่ยเครปขนมรองเท้าเสื้อหนาวน้ำหอมไอ้ที่ไหนคะ มีทุกอย่างเลยเอางี้ไหมใครมาญี่ปุ่นแล้วเวลาไม่ได้เยอะมากมึงลองมาที่นี่เนาะเออคือถ้าอยากได้อะไรคือมันต้องได้อะนี่แล้วจะบอกว่ามันมีร้านขนมขาปูยังมีเลยอ่ะมึงเดี๋ยวคืนนี้กูจะมาร์กหน้าโดเรมอนกับคุณแม่โยตายละรถใหม่ปกติเห็นขายได้อย่างนี้เห็นปกติเขาขายแต่อย่างนี้จ้านี่เขาขายแต่แบบอย่างนี้น้ำแบบเป็นน้ำอุ้ยนี่เจอพอเจอน้ำแดงโอ้โหโซเดียมในเลือดมันแบบยังไงมันแบบมันดีดขึ้นมามันดีดขึ้นมาว่าต้องเพิ่มอีกกับคุณแม่เพิ่มอีกนี่รู้ป่ะที่ไทยเขากำลังฮิตตัวนี้อยู่ My Melody ไม่ตัวเนี้ยคุโรมิอ่ะเดี๋ยวนี้คนไทยเขาฮิตกันอยู่อ่ะไม่ต้องถึงหรอกร้านสตรอเบอรี่อ่ะกูแวะทุกร้านอ่ะอันนี้ตอนนี้เริ่มนึกไม่ออกแล้วว่าร้านสตรอเบอรี่นั้นนะเออแต่ถ้าเห็นปุ๊บมันต้องจำได้แต่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหน้าร้านก็คือเดินจัดร้านแล้วหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นร้านอีเจจีนตะกี้แหละเดินจะสุดถนนมึงเอ้ยอีคุณแม่ยังไม่เจอเลยบอกชาวเน็ตสอนชาวเน็ตอย่างดีสังเกตตรงนั้นนะตรงนี้นะเวลามาแต่ตัวเองมารอบสองรอบสามลืมสุดฉันมาหลายรอบมากเลยค่ะอย่าพูดยิ่งพูดมาหลายรอบแล้วจำไม่ได้ก็ยิ่งดูงงอ่ะคุณแม่นี่ว่าอีร้านที่เราซื้อผลไม้มันเราเดินผ่านมาแล้วคงเป็นร้านใดร้านหนึ่งที่มันดูดีๆตรงแถวนั้นแหละเพราะร้านขนมอยู่นี่แหละเลยมันละเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเป็นคนที่แพ้แพ็กเกจของจริงไม่สนว่าข้างในจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดแพ็กเกจน่ารักเมื่อไหร่แล้วก็ส่วนนี้ชอบกินส่วนตัวชอบมากนี่ไม่ต้องสนน่ารักซื้อไปก่อนอันนี้ก็ชอบกินส่วนตัวก็เลยซื้อมาส่วนพวกนี้ก็คือน่ารักล้วนน่ารักดูสิชาวเน็ตกรีดร้องค่ะกรีดร้องมันออกมาค่ะกรีดร้องในเรื่องราคาหรือเปล่าคะโอ้ราคาถ้าเกิดเทียบกับแบบการที่เราบินมาเป็นจิบจอยค่ะอร่อยมากลิ้นอร่อยมากอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทชนเน็ตอยู่ไปถ่ายหน้าร้านให้ดูนะร้านนี้อร่อยมากตามมาตะกี้คุณแม่โฟบอกว่าอุ๊ยมึงต้องกินลิ้นที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยกูแบบยังไงอ่ะมันไม่เหมือนยังไงไหนคุณแม่เล่าซิลิ้นวัวเนี่ยอันเนี้ยให้ดูก็ใครไม่รู้นะว่าลิ้นวัวเป็นไงลิ้นวัวปกติจะมีความหนึบหนับใช่แล้วก็มันจะมีความหนึบหนับใช่ป่ะแล้วบางที่อ่ะมันก็อาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยกลิ่นสาบนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยกินเข้าไปคือแบบพอเราเนื้อเราแบบมันสู้ฟันนิดนิดแต่มันอร่อยมากมันสู้ฟันเลยอันนี้นะชาวเน็ตวากิวอร่อยมากดีดีสเก็ตนี่หาเจอก็มาหาไม่เจอก็ไม่ต้องกินแต่ถ้ากินเสร็จปุ๊บคอเลสเตอรอลยังไงคะรอกทักแล้วเราสนใจปะกินไปก่อนแล้วค่อยลดเพราะตอนนี้เรายังเด็กอยู่ฮะหรอเข้าใจอย่างนี้เข้าใจใหม่นะ
ไม่ใช่นี่พูดเล่นๆหยอกๆว่าชาวเน็ตเขาต้องพูดแล้วว่าคุณแม่เป็นเด็กอยู่เลยพอดีว่าสกาวต้ามันทำงานนะคะมันครบเดือนแล้วเข้าใจไหมสกาวต้าด้วยนะสิมันมีทั้งเทอมาทั้งอัลทาร่าเข้าใจไหมอีก5ปีก็ดึงหน้าแล้วเซตใหญ่เลยอีก5ปีรีบแคปหน้ากูเก็บนี้ไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบนี้ละฉันจะบอกเลยเคล็ดลับนางฟ้าทำไมพี่โฟสวยจังเวลาขึ้นคอนเสิร์ตฉันนี่แปะนี่แล้วดึงเลยดึงตาอย่างนี้ตาฉันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆตาฉันจะเป็นอย่างนี้เวลาแบบไปคอนเสิร์ตฉันจะดึงตาเอาจากร้านเนื้อไปดึงตาได้ยังไงวะงงเฉยตอนนี้กำลังจะกินไอติมนะคะบอกว่าเมื่อกี้แบบโอ้กินเนื้อมาตอนแรกอร่อยมากพอเริ่มจะอิ่มปุ๊บโอ้เหมือนเค็มเหมือนกันเนาะตอนแรกไม่เค็มเลยตอนแรกอร่อยนี่ให้ดูหน้าร้านไอติมนี่ฉันไปกินมาแล้วที่ฮ่องกงร้านนี้นะคะอร่อยเขามีที่ฮ่องกงนั้นเราไม่กินสิที่นี่เอาแล้วเป็นยังไงล่ะงงมากพี่เกิดกินแล้วก็จะไม่กินเนี่ยมันฝากกูถือมึงคิดดูถือไม่ถึงไรไอติมเลยฝากกูถือมาถึงไรไอติมเลยค่ะหูช็อกโกแลตน่ะเนาะใช่น่ารักจังเลยดิฉันเอาแค่เอาสองดีกว่าสุดพรีเมียมที่เราเลือกอันนี้เพราะอะไรสีจ้ะสีมันน่ารักมันจะได้เข้ากับหมวกเห็นไหมช็อกโกแลตเข้มมากอร่อยมากมันมีหลายที่นะร้านเนี้ยประเทศอะไรก็มีฮ่องกงฉันก็กินมาแล้วอร่อยมากคนเดียวเนาะมันเป็นเหมาะกับคนเข้มๆอย่างฉันไงขมมากหรออร่อยมากเลยอ่ะคุณแม่เขาเป็นตัวสั่นเขาเป็นสาวหวานไงไหลสั่นเลยหรอไหลสั่นเลยแบบใครกินช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตแล้วไหลสั่นเหมือนคุณแม่โยบ้างเม้นมาหน่อยคืนนี้ต้องพอละเดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายอรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันใหม่โดยไม่มีแม่โยนี่ฉันจะบอกให้นะภารกิจชีวิตประจำวันนางทุกครั้งที่มาเที่ยวนางจะต้องลงไปกินอาหารเช้าก่อนแล้วถ้าเกิดแพลนแบบไม่ได้มีอะไรนางจะเข้ายิมนางจะออกกำลังกายก่อนสักประมาณ40นาทีถึงชั่วโมงนึงแล้วนางก็จะขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวพร้อมออกไปข้างนอกประมาณเที่ยงส่วนดิฉันจะไม่ทำอะไรเลยจะนอนจนกว่าแบบนางจะขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วฉันก็คือค่อยตื่นนะส่วนวันนี้ที่ฉันอยู่คนเดียวนางไปช้อปปิ้งคนเดียวไปเลยดิฉันก็ตื่นมาสัก11โมงก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรอย่างนี้รอนางกลับมาจริงๆแพลนวันนี้จะต้องไปนอกเมืองไปหมู่บ้านมรดกโลกญี่ปุ่นอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละเดี๋ยวแปะรูปให้ดูจะต้องไปที่นี่แล้วเมื่อคืนคุณแม่โยชิเขากดดูสภาพอากาศเขาบอกว่าฝนตกเขาจะไปกันหรอฝนตกฉันก็ว่าอ่ะมึงนั่งไปแบบ 2-3 ชั่วโมงแล้วไปเจอฝนคือแบบไม่ว้าวนะแล้วอ่ะโอเคไม่ไปก็ได้แล้วเราจะเอายังไงนางก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปวันอื่นแล้วกันโรงแรมที่นู่นจองไปแล้วนะทิ้งเพราะยังไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนก็จะโทรไปเลื่อนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้เพราะยังกำหนดไม่ได้ก็โรงแรมก็คือช่างมันเลยไม่ไปส่วนวันนี้คืนนี้ก็ยังไม่ได้จองแรมเพราะว่าคืนนี้เราต้องไปนอนต่างจังหวัดแหละก็คุณแม่โยว่าเราจะนอนที่นี่ต่อหรือเราจะออกไปหาโรงแรมอื่นมึงชีวิตมีใครเคยแพลนมาแล้วแบบมันผิดแผนเลยแบบนี้มั้งไหมแต่ที่รู้ก็คือนี่เป็นเวลาจะบ่ายโมงละฉันยังอยู่ในโรงแรมเพิ่งแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเสร็จรอคุณแม่โยกลับมาแล้วก็จะเช็คเอาท์แล้วก็ออกไปทานข้าวกันแล้วก็จะดูว่าจะนอนกลับมานอนที่เดิมหรือจะหาโรงแรมใหม่ที่มีบ่อออนเซ็นของนางงงไปเลยวันที่2ค่ะฉันเมามอยไปแล้วว่าจริงๆวันนี้เราต้องออกไปนอกเมืองแต่เราไม่ได้ออกเราก็อยู่ในเมืองกินแล้วก็เหนื่อยใจไม่เป็นไรเราอ่ะเนาะมันเป็นแบบเหมือนกับไม้ปักเลนอะอะไรคืออะไรอ่ะโลเลมากคือแบบมันก็หาจุดหาหลักอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายมันจบที่อะไรคะชานมไข่มุกค่ะมันกับนิชานมไข่มุกที่ชื่อย่างค่ะ
ลิปนี้นะชาวเน็ตก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะได้ไปไหนกันบ้างตอนนี้งงเดินงงอยู่ไม่งงนี่ไม่งงเพราะว่านี่ตั้งใจเรามากินชานมไข่มุกร้านโปรดทำอะไรซ้ำๆเหมือนไปย้อนดูบล็อกของคุณแม่ก่อนหน้านี้นะที่มาญี่ปุ่นก็คือจะมาที่เดียวลูกค้าแต่ที่จะไม่เหมือนเดิมไม่เกิน3วันคืออะไรครั้งหน้าค่ะคุณแม่ไม่เกิน3วันสิวจะจองบริเวณแถวนี้ถ้าเกิดฉันกินชาแก้วนี้เดี๋ยวสิวจะมาจองบริเวณแถวนี้ละแต่ว่าไม่เป็นไรกินไปก่อนมีอะไรใหม่มีรสอะไรใหม่คะเขาจะมีใหม่ทุกซีซั่นนะอันนี้รสเลมอนเหรอแม่เอาไหมส้มยูสุดไหมอุ้ยเห็นแค่นั้นก็รู้ว่าเป็นส้มเก่งจังเลยอ่ะแม่ต้องไม่งูนะอันนี้ไม่ใช่กล้วยนะตอนแรกกูจะพูดว่าอะไรรู้ไหมเลมอนหรือว่าถ้ามันเป็นเลมอนแล้วนี่คืออะไรงูไปเราไปกินกันดีกว่าค่ะอันนี้เดานะว่าแบบของคุณแม่ที่ดื่มนะน่าจะเป็นของแบบเดือนนี้เป็นไงบ้างคะอันนี้เป็นตัวใหม่นี่เขาจะมีป้ายอยู่ข้างหน้าร้านนี้เลยเขาเป็นยูทูบแต่ก็คือเราสั่งแบบซีโร่ชูการ์เพราะเราว่าไอ้พวกเยลลี่มันหวานของมันอยู่แล้วปรากฏว่ากินเข้าไปมันมีเปลือกส้มอ่ะแต่เปลือกส้มมันเป็นในนี้เปลือกส้มแห้งมันเหมือนกับรสชาติมันเหมือนกับเปลือกส้มแห้งที่เรากินของจีนๆที่เราชอบโตมาด้วยกันนะอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวขึ้นภาพเลยมึงแล้วมึงคิดว่ายังไงอ่ะมันอยู่ในนี้มันอร่อยไหมมันเป็นเปลือกส้มแบบแห้งไม่ใช่เปลือกส้มแบบถูสดแล้วใส่เข้ามาฉะนั้นมันจะมีความแข็งมาดีใช่ปะมันก็สดหวานขอให้ได้วีนไว้ก่อนยังไม่รู้อะไรคือวิจารแล้วหนึ่งไอ้จริงอ่ะไอ้ที่มันเป็นนมๆอย่างเงี้ยคุณแม่มันต้องเป็นแบบฝามันต้องเป็นฝาตัดดิตอนที่มันต้องเอาแบบก็ให้เราจุกอย่างนี้ได้อ่ะมันเป็นกินร้อนค่ะแบบนั้นอ่ะโนเขาจะได้กินนมเข้าไปก่อนรู้แล้ววิธีการดูดนี้สูตรคุณแม่เมียหวานวันนี้ทำนี้กดหลอดเข้าไปสุดก่อนกดหลอดให้ไปสุดก่อนเลยสุดแล้วนี้ดูดแล้วไล่ขึ้นมาคุณแม่หลอดไล่ขึ้นมาอ่ะลองโอ้โหมันก็ดูด3ทีแล้วก็หมดแก้วเลยแหละอย่างนั้นอ่ะลองดูดูดแล้วไล่หลอดขึ้นมาอ่ะได้กองนมกดยังอาจจะได้อาจจะได้ฟองนมแต่รู้ว่าฟองนมก็ไม่ได้ช่วยให้อร่อยกันเลยแต่ชาวเน็ตคะบอกเลยว่ามันอากาศมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะคะแต่อันนี้ที่ฉันใส่เป็นท็อปเฉยๆค่ะเดี๋ยวคนจะแบบว่าได้แล้วฉันกำลังจะมาญี่ปุ่นมันหนาวขนาดนั้นเลยหรอฉันเห็นพี่โฟข้อหูตอนนี้แม่ไม่เขินคนหรอตอนนี้หูกูเปียกอยู่นะเขินทำไมเขาไม่รู้จักเราแล้วหูเปียกไม่ใช่เพราะร้อนด้วยนะน้ำในหูไม่เท่ากันจนน้ำมันล้นออกมาเปียกไปข้างหนึ่งเราถึงว่าเดินเตะคุณแม่ความหนาวของแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันตัวดูไม่ได้หนาวเลยแต่หัวหนาวเชียวมึงดูให้เขาดูตัวมึงสิอ่ะเนี่ยตัวมึงหนาวไหมล่ะหนาวเข้ากับหูมั้ยถ้าตัวแบบหูหนาวแล้วตัวเสื้อนวมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเข้ากันได้เอ้าบางคนมันหนาวเป็นส่วนไงนี่โหพูดไปนี่จะเมาแม่กูเหมือนจะเมาแม่กูนะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาออกไปข้างนอกเว้ยพูดไปจะหาว่าเมาแม่กูเขาใส่เสื้อแขนกุดแล้วเขาก็บอกว่าหนาวมากเลยโฟขึ้นไปหยิบผ้าพันคอให้แม่หน่อยโฟก็นึกว่าหยิบจะหนาวไม่เอาผ้าพันคอเป็นผ้าอย่างนี้เลยเหรอผ้าสันสานอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นผ้าแบบผ้าพันคอแบบของหลุยอะที่มันเป็นอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เอามาโอบไหล่เขาพันคอรอบนึงแล้วเขาก็หายหนาวเลยจะพูดไหมเรารีบออกจากประเทศนี้กันเลยดีกว่ามึงไม่มีอะไรจะพูดไหมตอนนี้ใจตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยเราแยกไม่ออกเลยว่าเขาเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติอ่ะคุณเจ้าตอนนี้บอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้นินทาฉันกลุ่มนี้นินทาแน่ๆเพราะว่าฉันหูแบบทำมันหนาวหูแม่แล้วเขาก็เดินผ่านไปแล้วเขาก็เดินย้อนกลับมาแล้วเขาก็แบบยังยิ้มยังไปยืนมองเรายังยิ้มยังแบบหัวเราะกันเองแล้วก็ดูว่าอุ้ยเดินกลับมาเมาฉันหรอนี่คิดว่าเดินกลับมาเพราะจะเข้าไปซื้อกงชาแล้วเนี่ยพอจะแก้คัดมือแบบนี่ก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเร็วจะรีบซื้อก็รีบเข้าไปซื้อเพราะเห็นเดินวนเวียนอยู่ข้างหน้ามึงกูเป็นคนไม่ดีเลยมึงเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วค่ะอันนี้มันเผยท่าแท้แล้วเขาก็เลยเดินมาบอกว่าพี่คะขอถ่ายรูปค่ะเพื่อนหนูเป็นคนญี่ปุ่นกับคนเลยนะไต้หวันปะคนจีนคนจีนมึงกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนที่เขาพูดอะไรนะเป็นคนอะไรก็เอาเถอะมาถ่ายเถอะคนหน้าทาอยู่ชนเน็ตอย่าทำตัวเหมือนคุณแม่นะมันต่ำอย่าคิดว่าเขาฟังภาษาไทยไม่ออกเพราะเขาเป็นน้องเขาเป็นคนไทยเราอะถือว่ายังดีนะเป็นบทเรียนระดับเล็กถ้าเราพูดอะไรที่มันแบบระดับพลาดแล้วคอยดูเขาจะมาดูยูทูบเยอะเขารู้แล้วถ่ายยูทูบรับรองน้องคะพี่ไม่เกี่ยวขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับพี่โฟบอกให้พี่พูดมีสคริปต์มาตอนเช้าพี่โฟเป็นสคริปต์มาให้พี่พูดอย่างนั้นเป๊ะเลยครับพี่ไม่เกี่ยวนะคะน้องแต่ว่าอีนี่คนเดียวค่ะชื่อโยชินิมิตนะคะไปก่อนดีกว่าเผื่อมีคนไทยอีกพอดีว่าพี่เพิ่งเข้าวงการพี่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
เราไม่นินทาใครแล้วต่อไปเราจะไม่พูดภาษาไทยด้วยเวลาพูดใน YouTube เนี่ยเราจะพูดเป็นแบบภาษาสกูปปี้ดูถ้าเราพูดแบบนี้จะได้ไม่มีใครฟังเราออกภาษาสกูปปี้ดูทุกคนเอาเป็นว่าง่ายสุดคือเราเริ่มที่เราคือไม่นินทาค่ะเริ่มจากเราเลยปรับนิสัยเลยไม่นินทาคนไปเรื่อยไปเปื่อยค่ะเดินตั้งแต่กินซ่ามาถึงชิบูย่าคนหัวเราะคุณแม่ทุกคนกูไม่แคร์ทำไมมันหัวเราะทำไมกูก็ผ่านไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าตลกมึงเหมือนกันแหละหรอเออมึงทำอย่างนี้เลยมึงจำลองสิมึงแบบว่าเออเดินผ่านกูแล้วทำแล้วคนขออย่าไปหัวเราะเขาเลยเขายิ่งเป็นบ้าแล้วกูจะขำเขายากกว่าที่ขำขำกูอีกค่ะ your story ถ่ายไม่ทันวาร์ปวึบเดียวหมดขาดใจอร่อยมากเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านให้ดูนะตามมากินอร่อยจริงชื่อร้านครับอ่ะชื่ออะไรเอาให้ถูกเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านเอาครับแล้วนี่เราอยู่ถนนอะไรอ่ะ What street are we in? Which area? We are in New Dock area. ข้างๆกินซ่าเราเรียกว่าอะไรข้างกินซ่าลองหาดูข้างๆกินซ่าเลยเดี๋ยวไปดูถ่ายหน้าร้านให้ดูด้วยอร่อยมากอร่อยมากจริงใครที่มาจะบอกว่าให้สั่งใหญ่เค้กเครปเค้กนะเพราะว่านี่คือเขาบอกว่าป๊อปปูล่าของที่ร้านนี้เลยคือต้องเล่าว่าตะเกียบเกือบอกกินแล้วนะเมื่อกี้เกือบอกกินเนี่ยอร่อยมากคือจริงๆเค้กเขาแบบมีเยอะมากนะแต่ว่าแล้วก็เค้กชิ้นใหญ่มากเนี่ยมึงชิ้นนึงคือแบบใหญ่มากดูชิ้นนึงใหญ่สุดๆไปเลยแล้วก็ตายละนึกว่าหมดมันมาอีกค่ะอันนี้นะชาวเน็ตอร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของเขาต้องมากินชิ้นหนึ่งต่อ1ชิ้น980เยนเมื่อกี้เราไม่ได้กินอันนี้นะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยหมดเรากินเป็นอันนี้ก็น่าอีทช็อกโกแลตดูฉ่ำมากใครมีโอกาสได้มานะคะอันนี้มันอยู่ในห้างนะเธอแต่เธออะเซิร์ชชื่อร้านเอาแล้วมานอกจากขนมอะเขาก็มีแบบอาหารพาสต้าใดๆกาแฟชาตามมานี่ฉ่ำว้าวมากชาวเน็ตเย่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 อู้นี่ทำไมคุณหน้าแน่นขนาดเนี้ยอ้าวปากมาแล้วหรอก่อนหน้านี้คุณแม่แบบโอ๊ยตกใจนึกว่าป่วยอีกแล้วแค่ลืมทาปากค่ะไม่ได้ป่วยโอ้ปากซีดมากนึกว่าไม่ป่วยก็สาวแก้วเป็นเทรนด์แฟชั่นจะบอกว่าวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะออกนอกเมืองไปเที่ยวกันนะคะแล้วถึงแต่งตัวดูหนาวไว้ขนาดนี้นะแต่อยากรู้ไหมว่าไปที่ไหนจุ๊จุ บอกเขาไม่เถอะ ไม่รู้ จำชื่อไม่ได้แต่มีตั๋วแล้ว จะบอกเอาเป็นว่าเราซื้อตั๋วไปกี่บาทนะคนละกี่บาทคุณแม่นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูซื้อตั๋วไปคนละ 13,500 เยนอ่ะ13,500 เยนเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะไปเจอหิมะกันอุ๊ยแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ไปหิมะนะคนละ 3,000 กว่าบาทมันไม่ใช่แค่หิมะนะเราจะได้ไปเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองแบบมีออนเซนมีแบบมีเก็บสตรอเบอรี่โอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปละนางบอกว่าถามไปเลยเพราะว่าขี้เกียจหาเราจะต้องไปสายสีม่วงอ่ะตายแล้วฉันจะต้องเข้าไปด้วยค่ะSo now we can use this ticket. This is the automatic gate, this ticket. And this is the reservation ticket for Shinkansen. Okay. So now we can. Bye, ka.ไปไหนแต่ก็ไปแล้วนะจ๊ะเพราะขึ้นมาแล้วจ้านี่ค่ะเรามาถึงฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วนะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลินต้องออกมาด้วยนี่เข้าไปข้างในกันเลยก็จะเป็นแบบนี้เข้ามาข้างในคือกลิ่นสตรอเบอรี่คือหอมมาก1,300 เยนเขาบอกว่าอันเนี้ยคือ7อะไรประมาณ7ลูกไม่ใช่1,300 เยน 1,300 เยนคือในกระปุกเนี้ย 1,300 เยนประมาณเนี้ย
่ะแล้วเราต้องเข้าไปแบบต้องใจใจชับชับชับรุ่นไหนคะพอๆกับสตรอเบอรี่กูเมื่อกี้เพลงเลยค่ะอ่ะเราก็จะไปตักกันนะจ๊ะเขาให้ใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะคุณแม่ใส่เอสใช่ไหมใช่อย่ามาโบโบเบเบ้นะคะสองอันเขากลัวสตรอเบอรี่เขาสกปรกหรือเขากลัวมือเราสกปรกวะเราไปตัดกันมานะคะนี่มือลูกใหญ่มากจะพูดว่าไงดีมันใหญ่มากอะแต่เทียบกับมือคุณแม่เล็กแต่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีแต่ชาวเน็ตคือเราเป็นคนที่เราไม่มีความรู้พื้นฐานญี่ปุ่นอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามือนี่นั่นเก็บเยอะมากเราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันคือพันธุ์อะไรหวานแบบหวานหอมแบบดีมากเลยอะถ้าเป็นสตรอเบอรี่ที่ไทยแบบภาคเหนือก็เคยกินแล้วก็ไม่ได้มันจะไม่หอมมันจะอมเปรี้ยวจะบอกว่าใครที่อยู่อเมริกาจะเห็นว่าสตรอเบอรี่อเมริกามันก็จะเป็นลูกใหญ่ๆสตรอเบอรี่ออสเตรเลียก็จะเป็นลูกใหญ่ๆแต่มันไม่หวานฉ่ำเท่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นมันจะเป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆคือมันก็จะรสชาติคล้ายๆสตรอเบอรี่ไทยเปรี้ยวแต่ของไทยคือเล็กด้วยแต่ของเขาคือใหญ่ตอนแรกเราก็นึกว่าอู้มันต้องอร่อยแน่เลยเราก็เลยซื้อมากินแล้วก็แบบอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวมันอย่าว่าอมเปรี้ยวเลยมันไม่มีกลิ่นหอมเท่าเยพวกเนี้ยแปลกมากเยพวกนี้กลับไปคือกลิ่นหอมมากหวานเหมือนกินขนมอ่ะแล้วประเด็นที่จะเล่าก็คือแล้วเราก็บอกว่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นอ่ะแพงกว่านี้นะเออแล้วถ้าขายที่ไทยก็คือแพ็คละเป็นพันโอ้ยทำไมจะต้องกินขนาดนั้นไม่ได้อะไรขนาดนั้นสตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่ฉันอยู่มาฉันรู้ว่าสตรอเบอรี่ที่ไหนอร่อยลองมาแดกละมันไม่เหมือนกันค่ะเออมันไม่เหมือนกันจริงๆนะใครชอบกินสตรอเบอรี่ก็น่าจะรู้เม้นหน่อยเม้นหน่อยคนมาญี่ปุ่นมาเกาหลีส่วนใหญ่ก็ชอบกินสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เกาหลีอ่ะก็ไม่หอมหวนเท่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นแต่อันนั้นก็อร่อยแล้วนะแต่อันนี้เหมือนหอมกว่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยคือสุดของแจ้มันหอมแบบดูมึงแล้วมันมีหลายสายพันธุ์และเชื่อว่านี่ขนาดแบบฟาร์มอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้ทำการบ้านไม่รู้จักเลยมันต้องมีฟาร์มที่แบบระดับซูเปอร์สตาร์มากกว่านี้ด้วยจริงเราเห็นอะไรที่มันเป็นพิตาชิโอไม่ได้เราก็เลยต้องมาชิมอร่อยเนี่ยอร่อยนะมึงอร่อยมึงอร่อยนะแต่ดีว่าอันนี้น่ากินกว่าปะอร่อยจนต้องยกไหล่อันนี้คือวันที่3ของพวกเรานะคะพวกเรากลับมาจากไปเล่นสกีมาอุ้ยดูเท่ดูเท่ดูเก่งเลยพวกเราไปเล่นสกีกันมาดูโอ้โหดูชายแท้หญิงแท้สุดหญิงแท้ชายแท้ไปเลยแล้วก็เรากลับมาเจอเยนี่ที่สถานีรถไฟเราต้องวิ่งเข้ามาเพราะว่าไม่เห็นว่าพิตาชิโอตรงนี้บานาน่าแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตมึงจิ้มของเขาเสร็จแล้วมึงเดินเลยมึงไม่ขอบคุณเขาด้วยเหรอกลับมาช็อกโกแลตช็อกโกแลตตัวเกียวบานาน่าแบบช็อกโกแลตเคยเห็นหรือเปล่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้โอ้ my god โอ้ my god ดีฉันเป็นคนที่ชอบกินโตเกียวบานาน่ามากนะแล้วทุกครั้งที่ซื้อกลับบ้านแม่จะบอกว่าโฟไม่ต้องซื้อขนมมาแล้วนะไม่มีใครกินเปล่ากินอุ้ยมันมีเยอะนะว่าตาแล้วโตเกียวบานาน่าแบบแบบที่ฉันชอบกินหรือเปล่าสักสักคอเอาไม่ได้จะหยิบของเขามึงนี่มันยังไงนะก่อนหน้านี้ก็หยิบอีเพ็กอย่างเงี้ยหยิบไปใจตันเนี่ยดิฉันอ่ะเคยซื้อนี่ไปละนี่ไงอันเนี้ยเหมือนเป็นคุกกี้แล้วก็แบบเป็นช็อกโกแลตอันเนี้ยไม่มีใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือยังนะแต่ปกติไม่มีอันนี้ก็ต้องไปด้วยกันสักหนึ่งทีของในกระเป๋าก็ยังเต็มอยู่นี่เป็นรูปแบบเป็นเกียรติรักมากนี่เยนี่เยนี่แต่ที่ชอบที่สุดก็คือแบบออริจินอลของเขานะที่ฉันชอบอ่ะใครชอบกินโตเกียวบานาน่าเหมือนฉันบ้างกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเสียงของผู้หญิงเสียงของผู้ชายเวลาที่เขาแบบมีการขายของอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไอ้เหี้ย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 เพื่อนน่ะบอกว่ามันเป็นเสียงที่คนญี่ปุ่นน่ะเป็นเสียงแบบสำหรับการบริการเป็นเสียงที่สำหรับอะไรอย่างนั้นคือเขาต้องทำให้ต้องทำเสียงอย่างนี้ให้เป็นกันนะเพราะมันจะดูเรียบร้อยดู
มีมารยาทดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ใครไม่มีมารยาทกูดูสิน่ารักมากนะแพ็กเกจเขาว่าตายแล้วใครชอบเยนี่ตามมาซื้อกันได้นะโตเกียวสเตชันนะคะน่ารักมากแต่คุณแม่ไม่กินเพราะคุณแม่ไม่อยากกินหวานแล้วมากันลองที่ฉันใฝ่ฝันอันนี้น่ารักมากมึงเราก็ต้องซื้อปะเออฉันเอาอันนี้เลยฉันไม่รู้ด้วยอะไรเป็นอะไรแต่เขามีเยอะแยะนะอ่ะขายดีอันดับ2กูไม่ซื้อหรอกขายดีอันดับ1เหรอเฮ้ออย่าหวังนี่ขายดีอันดับ1เขานะอะไรเนี่ยมันเวอร์วังอลังการแต่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มากะลองนะไม่ใช่แต่ว่าขายดีอันดับ1เลยอย่าหวังว้ายเค้กนี่ชอบกินเค้กแบบนี้มากที่สุดเลิฟมากฟิตติ้งดิสนีย์ซีเป็นลุคใหม่นะคะแบบใหม่แบบสับเดี๋ยวก็ต้องมีชุดเดี๋ยวเพื่อนก็ใส่ชุดกูโอ้เอาไงอะเอาไงดีอะเออเอาไงดีอะโอ้เสียวเวอร์เอายังไงดีอะผัวมึงอะว่ายังไงก่อนไปกินข้าวฟิตติ้งชุดไปดิสนีย์ก่อนนะคะเครื่องหัวไปดิสนีย์โอ้โอ้ชาวเน็ตเพื่อนใครเป็นแบบนี้บ้างทักมาหน่อยนะใส่อะใส่หัวนี้ไปแดกข้าวก่อนข้อสอบกินไม่ได้ละมันเส้นไหนกันแน่แดกผมกล้วยด้วยโอ้ยเหลือเธอสุดไปซื้อมากระลองแม่เพราะว่ามันน่ารักมันน่ารักมากลายของแต่ละอันคือตามนี้ดูสิดูความคิ้วคือเซตนางมาเป็นแบบนี้เลยนะเหมือนเราสั่งเซตนี้มันก็คือมาเป็นแบบนี้เลยคือรถอะไรไม่รู้นะดูสิดูความน่ารักของเขาสิพอเห็นปุ๊บมันเลยต้องซื้อเลยอ่ะดูน่ารักไหมดูสิน่ารักมากเดี๋ยวรอแม่โยกมาแล้วมาชิมด้วยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงรสชาติมันก็คงบอกในนี้แหละแต่ก็อะไรอ่ะแรกว่าจะรอแม่โยมาแล้วมาชิมด้วยกันแต่ว่านางน่าจะรีคู่เดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่าเก็ตแม่เธอว่าเขียวมี3เขียวจะทายว่าเป็นชาเขียวหมด3อันมันก็ไม่ใช่เรื่องสีน้ำตาลจะทายว่าเป็นช็อกโกแลต1คาราเมล1ก็ไม่ติดเยสีขาวจะทายว่าวานิลาก็ได้แต่ว่าเอาอะไรก่อนดีอ่ะแต่เราชิมอันนี้ก่อนเนื้อมากระลองหนึบดีมากไม่หวานมากแต่ไม่รู้ว่ารสอะไรอ่ะไม่รู้ว่ารสอะไรอ่ะคือมีรสชาติหวานๆน่ะแต่ไม่รู้ว่ารสอะไรอ่ะส่วนตัวว่าอร่อยนะแรกคิดว่าแบบไม่ค่อยหวานไงพอกินหมดชิ้นปุ๊บหวานคิดว่าน่าจะต้องกินเยมากะลองนี่กับชาขมๆน่าจะโอเคสวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่4ค่ะวันที่4แล้วค่ะวันนี้คุณแม่โยก็คือเดินมาเช้านะก็คือบ่าย2แล้วนะนี่คือบ่าย2โมงนะคะเราเริ่มแล้วเราก็จะพามากินอาหารเช้าแบบเฮลตี้กันจ้ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพามากินมันญี่ปุ่นอบโอ่งกันจ้าคุณแม่โยเขานำเสนอมากบอกว่าเป็นมันอยู่ในโอ่งนะแล้วร้านเนี่ยอร่อยมากคือเพราะเคยกินแล้วแล้วก็เคยซื้อไปให้ฮารุกะกินแล้วฮารุกะก็แบบกรี๊ดเลยว่าร้อนมากใช่ไหมกรี๊ดด้วยอ่ะเดี๋ยวรอชิมก่อนนะเดี๋ยวค่อยตามมาตำกันนะเพราะอีนี่อ่ะคือความเวอร์ของอีนี่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันเออเข้ามาในร้านแบบนี้เลยมีแบบเต็มชิ้นครึ่งชิ้นแล้วก็1ส่วน4ชิ้นเอา1ส่วน4สิฉันเด็กๆกินเล็กๆเอา1ส่วน4ชิ้นนะเออเอานิดเดียวอ๋อ no sugar no sugar แต่มันก็ต้องหวานมาก this hot put your เป็นแบบนี้ด้วยแอบเป็นยังไงบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะอยู่ในองค์แบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อแล้วก็อยากได้ฟิลจอยก็สามารถ
นั่งกินที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันที่ร้านอันนี้ที่โฟสั่งมาก็คือเหมือนเป็นเซี่ยวเดียวนะตกประมาณ100บาทไทยอันนี้คุณแม่โยสั่งก็ประมาณ150บาทไทยนะคะมีโฟสั่งอันนี้คุณแม่สั่งอันนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูกันมาแล้วนะคะนี่เอาจริงอีเซี่ยวเดียวของฉันเนี่ยก็เยอะนะมันไม่ใช่น้อยนะคุณแม่สำหรับผู้หญิงอันนี้ก็สำหรับผู้ชายแบบผู้ชายไม่หิวมากไม่โยซื้อกลับไม่ได้ไหมกลับไทยเลยมาชิมกันค่ะชาวเน็ตมันเผาที่คุณแม่โยกีการ์ดคือมันอร่อยมากมันมีความแบบ juicy หนึบและมันวันนี้นัสมีเมนูใหม่มานำเสนอนมมันหวานคือปกติเคยกินตามแบบน่าจะทานอะไรทุกอย่างปลาละวะขึ้นลิ้นร้อนไม่เลยเนี่ยร้อนมากต้มนรกหรือเปล่าเดี๋ยวน้ำนี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเปลือกกินได้ไหมเปลือกกินได้มันมีความหนึบความหวานครับแต่มันไม่ได้หนึบเป็นมันหนึบนะอร่อยนะอันนี้อยู่แถวย่านกินซ่าใช่ไหมเอาจริงอร่อยนะแต่สำหรับดิฉันอะดิฉันเป็นคนไม่ชอบทานหวานมากแล้วฉันรู้สึกว่ามันหวานแบบหวานเนี่ยดิฉันกินได้แค่ครึ่งเดียวขนาดฉันสั่งมาแบบน้อยมากๆนะแต่อันนี้ไม่หวานมากนะน้ำอ่ะหรออืมโอ้อันนี้กินแบบอาจจะแบบชิ้นนึงอ่ะกินเดินกินสักชั่วโมงนึงก็ได้อยู่แต่ให้นั่งกินหมดเลยทีเดียวอ่ะไม่สามารถจริงๆเป็นคนหวานไม่เก่งจริงๆอ๋อจะบอกว่าถ้าเป็นพวกแบบหวานอุ๊ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยร้านนี้อร่อยร้านแนะนำไว้เลยของทอดฉันก็ชอบด้วยนะเธอร้านนี้อร่อยมากแต่คิวคือยาวมากนะตอนนี้คือแล้วข้างล่างลงไปแบบเป็นบันไดถ้างั้นแล้ววันจันทร์เราจะตื่นเช้า1วันแล้วกันตื่นเช้ามากิน1วันแล้วตอนนี้เราเดินมาอยู่ตรงย่านที่กินซ่าที่เขาปิดถนนกันเสาร์อาทิตย์นะคะมึงถ้าเกิดมึงอยากโดนคนลุมอ่ะมึงลงไปตัวเป็นหมาอยากให้เขาลุมเราแกล้งไปถ่ายใกล้ๆไหมมึงแต่หมามัมแมมมากอันนี้คือสีมันหรือมันมัมแมมจริงๆดูขาโอ้โหมัมแมมสุดๆแต่มันตัวใหญ่มากนะหมายังวีเลยอ่ะมันด่าหมาทุกคนมึงจะเห็นอะไรแบบนี้ที่ยุโรปอะไรบ่อยแต่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่กำลังจะเดินไปมิวนะคะไปช็อปมิวนิดนึงพันเดียวกับแม่โยนะคะน้องพี่นันปัตเตอร์พันเดียวกับหมาอ๋อพันเดียวกับคุณหมาแม่โยไม่ใช่พันเดียวกับแม่โยมันจะเกินไปหมาของเขาดูแบบดูผู้ดีเนาะดูผู้ดีดูสะอาดเยบีนัทดูมอมแมมตามสภาพเจ้าของค่ะคือวันนี้คึกคักมากวันอาทิตย์ตัวละครลับค่ะกินเพื่อผิวสวยค่ะน้องเบลหรือลิตตุ้ยคุณลิตตุ้ยนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่พี่คุณเก็บเองเหรอคะใช่ค่ะเขาตามมากินสตรอเบอรี่ที่นี่เลยค่ะมือแม่แบบรสอยู่นะรสมือแม่เนาะไม่เกี่ยวกับที่เขาปลูกเนาะโอ้โหสตรอเบอรี่เราเก็บมามันแบบโอ้โหถึงมือคุณผู้ชิมช้ำเลยอะพี่ตุ้ยนะแบบช้ำอย่างเงี้ยมันเดินแกว่งไปแกว่งมาหลายชั่วโมงค่ะถามความจะตั้งใจตามมาปะใช่ก็พี่คุยอยู่ไหนหนูก็จะพอเห็นพี่รีวิวปุ๊บลงรูปปุ๊บปามาเลยเหรอไปเลยกิมมิคของชีวิตเบลคือพี่โฟไปไหนเบลไปนั่นเบลไปที่นั่นฮ่องกงเบลก็ตามพี่ไปญี่ปุ่นเบลก็ตามพี่มาเดี๋ยวมีนาจะไปออสเตรเลียตามมาไหมซิดนีย์เดี๋ยวดูคิวก่อนที่อะล็อกเลยมีนาหนูไปซิดนีย์หนูตามพี่โฟไปนะพี่ไปด้วยพี่โฟไปที่ไหนเออหนูที่นั่นพี่ตุ้ยแต่ว่าดิสนีย์ไปตรงนี้ก็เหยียบก็ถึงแล้วนะแต่ไม่เป็นไรไปกินชาก่อนนะที่บ้านกงชาพี่ตุ้ยเคยเปิดวาร์ปเปิดโลกครั้งแรกนางติดใจไปเลยทุกครั้งต้องถามหาฉันจะพาได้อย่างไรดิสนีย์สโตร์นะคะที่ชิบูย่าทุกครั้งที่มาก็จะมีอะไรแปลกใหม่ให้น่าตื่นเต้นตลอดอุ๊ยอันนี้น่ารักมากแพ็กเกจดีมากป๊อปคอร์นอ่ะแม่ตายบอกเลยเอนี่มาซื้อแน่นอนเยพวกนี้ตายแล้วกิฟต์หนีบผม Lady and the Tramp
น่ารักมากแล้วก็มีหมูนี่ด้วยแล้วก็นี่ชื่ออะไรคะบิ๊กเบนหรอชื่ออะไรว่าสงสัยต้องซื้อนะเอาไปหน่อยละกันอันนี้น่ารักสายเล็บเครื่องอบเล็บปลอมช่ำตอนฉันเด็กกว่านี้ฉันต้องบอกเลยว่าฉันกรีดทุกอย่างฉันซื้อทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นมาความกรีดขนาดนั้นมันไม่ค่อยมีแล้วว้ายตายว้ายทำให้ฉันอยากทำอาหารมากขึ้นว้ายดูสิตายแล้วทัพพีตายแล้วน่ารักมากดูสิตะเกียบยาวกว่าอนาคตกูอีกยาวจังอันนี้มันก็คือทำให้เด็กๆทานข้าวได้เยอะขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะใช่หรือเปล่าคุณแม่ๆบอกหน่อยใครเป็นบ้างตอนเด็กๆชอบอะไรแบบนี้มากสติ๊กเกอร์แล้วแบบข้างในเป็นแบบซื้อมาแปะสมุดแปะกระเป๋าตังค์ไปเรื่อยไปเปื่อยอันนี้พูดเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะซื้อไปแปะอะไรอ่ะหนังสือก็ไม่มีแล็ปท็อปก็ไม่มีคือฉันไม่มีอะไรเลยคิวนะคะอะไรพี่ซื้อเลยอ่ะที่เนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหอ่ะใส่มาค่ะเขารอเล่นกับพี่มากเลยที่เนี่ยเขาคิดว่าพี่ไม่ซื้อจริงวังโอ้โหเล่นในระบบมากอย่ามาเล่นกับไฟแล้วร้อนจะไม่ดีนะซื้อไปฝากเอ็นนี่หน่อยใครที่ชอบเหมือนกันตำนานกินสปาเกตตี้แล้วปากจุ๊บกันก็ต้องอันนี้นะคะซื้อไปฝากเอนี่เขาสักหน่อยนะคะสักเซตหนึ่งโอเคของเอนี่วันที่ไม่มีโยชิก็แอบคิดถึงเขาเหมือนกันนะปกติพอมีปุ๊บก็ตีกันตลอดพอไม่มีก็คิดถึงนะเพราะว่าไม่มีใครร่วมด่าอะไรด้วยเลยอ่ะด่าใครอ่ะจะให้ถึงด่าด้วยป่ะล่ะมึงก็ไปอยู่กับโยชิอ่ะอีเตาย่างที่โยก็ด่าแล้วเมื่อกี้ที่โทรศัพท์เลยหลักมาโอเคนะว่าคือมันได้นี่มันคือ 6,000 เยนแต่มันได้วากิวไงเออมันได้เนื้อฉ่ำว้าวมากดูสิแต่ว่าดูกระเพาะแม่นิดนึงเนาะฉันไม่ได้ดูกระเพาะเองฉันดูกระเพาะคนนั้นฉันดูกระเพาะคนนั้นเสื้อมันพองถึงแล้วนะคะร้านที่คุณแม่บอกว่าเออกูเคยกินแล้ว2ครั้งว้ายโชคดีจังเลยหน้าร้านไม่มีคนต่อเปล่าจ้าอยู่ข้างในกันจ้าอยู่ข้างในวนอีกประมาณ15วนนะคะแล้วไม่ใช่อะไรนะเขารอคิววนลงไปอะถึงชั้นแบบใต้ดิน B4แล้วตอนนี้คือเราอยู่ชั้น1แล้วชั้น G ร้านนี้เป็นร้านดังถ้าเกิดพูดดังอะมันก็จะดังถ้าเกิดพูดเบามันก็จะใช่แต่ตอนนี้ร้านไม่ดังเท่าไหร่เพราะว่าเราเงียบเพื่อประสิทธิ์เพราะว่าคนเยอะเกรงใจเขางั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารตอนได้อาหารเลยนะช่วงนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะแล้วก็ฉันเคยมากินแล้ว2ครั้งครั้งนึงมากับแฟนอีกครั้งนึงมากับกูนี่แหละค่ะต่างฝ่ายต่างจำอะไรไม่ได้เหมือนกับมันหายไปจากความทรงจำแต่พอลงมาปุ๊บความทรงจำมันหวนกลับคือฉันก็เคยกินแล้วครั้งนึงแล้วก็นั่งตรงเคาน์เตอร์นี้แหละค่ะก็เป็นว่าเคยกินแล้วแล้วก็อร่อยดีแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันอร่อยมันจะอยู่ในความทรงจำเราจัดๆว่าเราจะอยากกลับมากินอีกแต่ญี่ปุ่นมันร้านมันเยอะไงเรากินกันทุกวันบางทีเราก็ลืมแต่ที่ไม่ลืมก็คืออิชิรังราเมงกินแล้วแหละแต่ว่าก็อร่อยจริงๆก็สั่งมาก่อนเพราะว่าต่อคิวนานเนี่ยคือรอนานสั่งเยอะไว้ก่อนทางใหญ่ไว้ก่อนเลยจบฉันนั่งอยู่หน้าเตานี่กำลังทอดไปเลยชาวเน็ตชาวเน็ตไม่อยากจะเชื่อคือจะบอกว่าเทมปุระของที่ญี่ปุ่นอ่ะดูดิมันมีความแบบอุยขนาดแป้งอ่ะมันยังแบบมันยังลอยขึ้นมันขึ้นเป็นดิเรกชันแบบอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับปะการังเหรอเนี่ยบอกป่ะอีนี่ความเบอร์มึงอะเนาะคืออ๋อเป็นคริสตัลมันคือคริสตัลคุณแม่คือคุณแม่ดูดิคืออยากจะให้ดูว่าแป้งมันลอยขึ้นน่ะเนี่ยมันลอยขึ้นอย่างเงี้ยอุ๊ยคุณแม่ไม่เคยดูแน่เลยอ่ะที่เขาเรียนคริสตัลมันคริสตัลคืออย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นแทงๆขึ้นมาแทงๆขึ้นมาที่แบบเหมือนกับเอาอีเชือกใส่น้ำเกลือใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าคริสตัลเหรอตอนเด็กเคยทำก็ครูให้ทำแต่ไม่ขึ้นอันนี้ไอ้ของคุณแม่แล้วของเราคุณแม่ถ้ามีเส้นสปาเกตตี้มาให้อ่ะน่าจะบอกกันก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องสั่งข้าวอะไรละนี่แล้วก็ได้อีกนะคะอันนี้ของเราเป็นแบบสั่งแบบไม่ใส่ต้นหอม
อวบมากอวบอิ่มมากชิ้นใหญ่มากฉ่ำมากจะบอกว่าครั้งที่แล้วมาไม่มีนะตอนนี้มีเป็นซีซั่นของมันเป็นช่วงหน้าของเขานะคะร้านเนี้ยชาวเน็ตมาร้านเป็นแบบเนี้ยกินซาบไบรินเลยเหรอไบรินไบรินเอาเป็นว่าร้านนี้อร่อยตั้งชื่อลูกสาวได้อยู่เหมือนกันนะไบรินน้องไบรินเอาเป็นว่าปักหมุดร้านนี้ฉ่ำคุณแม่ถ้าเกิดสมมติเราอยู่ย่านกินซาแล้วเราแบบโอ๊ยตายละฉันอยากกินผลไม้เรื่องนี้เกิดกับตัวแล้วจ้ะอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นคะทักไปหาฮิกาบอกว่าฮิกาอยากกินสตรอเบอรี่แบบอยากกินผลไม้แบบพรีเมียมหน่อยอยากได้สตรอเบอรี่แบบแพงๆอ่ะมันจะได้หวานฉ่ำเท่ากับว่ามาร้านนี้เลยอ้าวคุณแม่โยก็จะแนะนำร้านนี้ให้นะคะชาวเน็ตเราก็เลยเข้ามาบอกว่าเป็นผลไม้พรีเมียมเนาะอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยตอนนั้นเราซื้อที่เวโนะอันนี้คือ 5,000 กว่าบาทนะ 5,000 กว่าบาทนะคะกล่องนี้นี่คือขนาดที่ญี่ปุ่นว่าแพงแล้วอ่ะโทษนะไซส์ไม่ต่างจากที่เราไปฟาร์มสตรอเบอรี่กันมาเลยอ่ะแต่มันคงเป็นพันแบบมันคงเป็นพันที่ดีกว่าอยู่แล้วก็แบกไม่ได้เลยค่ะคือเข้ามาปุ๊บอุ๊ยผิดที่ผิดทางงบมึงแต่มันก็แพงแพงจริงๆนะแต่จริงๆว่าถ้าอย่างเงี้ยอยู่ที่ไทยเราก็ซื้อให้ลูกค้าได้นะแบบ 3-4 5,000 บาทแพ็คกล่องละ 2,000 กว่าบาทโอเคเลยใช่ซื้อให้พ่อแม่ซื้อให้ปีใหม่ปีใหม่ไปได้แต่ว่าสตรอเบอรี่แพงมากประชาชนแล้วแบบ 4,000 6,000 5,000 อะไรประมาณเนี้ย 5,000 บาทนี่ขนาดที่ญี่ปุ่นยังแพงเออแสดงว่ามันต้องเป็นพันที่แบบเลิศมากว้ายขนมในตู้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กว้ายอันนี้น่ารักมากคุณแม่เราจะมีโอกาสได้ทานกันมั้ยคะของปลอมของจริงของปลอมของจริงคุณแม่ต้องหัดไปทำนะเนาะเราต้องไปเรียนหรอไปเรียนอ๋อแต่ว่ามันมีซื้อใส่กล่องแบบนั้นไงอันนี้คือของปอมมาตั้งเฮ้ยเราก็ซื้อสิเรามาซื้อกันเดี๋ยวเราไปนั่นก่อนคุณแม่เขามีภารกิจนี่ชาวเน็ตพอดีว่าเดินมาร้านข้างอันนี้ฉันถามว่าอะไรเมื่อวันนั้นฮารุกะบอกว่าอะไรนะอันเนี้ยเป็นแฮนด์ครีมป้าหรือเป็นอะไรนะน่ารักมากฉันจะต้องซื้อกลับไปให้ใครไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวมาซื้อน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อันเนี้ยได้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแม่คนไม่รู้อาจจะนึกว่าเราอาจจะดินเนอร์หรูอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านของโรงแรมเนี่ยก็ถ้าใครที่แบบว่าแบบพักโรงแรมบ่อยๆในปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้อัพสเตตัสนี่นั่นเนาะซึ่งเราอยู่มานานแล้วเราไม่เคยมาตอนที่สี่ที่ห้ายังไม่มาเลยนี่คือครั้งแรกที่เราได้มานะคะเราก็จะมาดูบ้างว่ามีเขามีอะไรให้กินบ้างมีขนมฝรั่งเศสเนี่ยเออแล้วนี้อะไรเรากินไอติมกะทิหรอแล้วนี่เป็นเครื่องไอติมกะทิหรอหรืออะไรก็เคยคล้ายอยู่นะมะพร้าวมะพร้าวขนมปังซะหน่อยเดี๋ยวเราก็จะนั่งกันตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะนั่งและเห็นรถไฟวิ่งผ่านเราฉลุยความรู้สึกของการกินฟรีมันดีที่สุดอยู่แล้วของฟรีมันต้องดีอยู่แล้วจะบอกว่ามากมากเขาบอกว่าปกติแล้วโรงแรมพวกนี้เวลาของอาหารฟรีๆมันจะไม่ค่อยเลิศแต่อันเนี้ยดูเลิศดูหน้าตามันเลิศเนาะดูแบบดูจัดวางดีสุดแล้วอินที่พานาคอต้าหรืออะไรใช่ไหมใช่แน่ๆไม่รู้เหมือนกันอร่อยอะรสชาติไม่เหมือนของไม่ถ้างั้นเรามาอันเนี้ยทุกเวลาที่เขาจัดเลยสิฉันก็อยากจะมาอยู่เขาจัดกี่โมงเมื่อคะเราก็มาอยู่นี่เลยประมาณ4 โมงถึง 6 โมงอะไรประมาณนี้มันมีใบว่า4 โมงถึง 2 ทุ่มเราจะมาอยู่นี่เลยเราไม่สนอะไรละต่อไปมาตั้งเลยอ่ะมันแบบนั่งรอชั่วโมงกว่ากับ2 ชั่วโมงนี่คุณแม่โยก็ซัดไปแล้วค่ะหมดเดี๋ยวจะพาไปดูมีอะไรบ้างนี่นางมีซาลามิแล้วนางก็มีนี่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ฉันชอบกินนะคะแต่ฉันไม่รู้แล้วก็มีพวกมะกอกส่วนใหญ่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะพวกถั่วอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเอาอีกกูบอกเลยวันนี้แดกอยู่นี่แหละค่ะไม่ต้องไปแล้วค่ะชาบูอยากจะเล่าเรื่องชาบูของคุณแม่โฟจ้ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันเนี้ยจะพาคุณแม่โฟไปกินร้านอูด้งชีแม่โฟชีก็แบบอิดออดชีแบบว่าจะไปกินชาบูหรออะไรเงี้ยแต่ยังไม่ค่อยหิวนะอะไรเงี้ยถ้าแบบกินตอน6 โมงอาจจะยังไม่หิวแล้วรอสักพักนึงนะก็แบบว่า
โอ้ยเนี่ยต้องกินชาบูแล้วแหละคืนนี้อ๋อรู้เลยว่าตอนแรกที่จะไปกินร้านอุด้งอ่ะคือนางไม่ได้อยากกินแล้วนางอยากกินชาบูจ้ะแล้วนางก็แบบเนอไม่อยากจะพูดออกมาตรงๆอยู่ก็อยากจะกินชาบูขึ้นมาเราก็ต้องมาคิวก็จะต้องต่อขอตั้งแต่อยู่ก็อยากกินชาบูขึ้นมาก่อนได้เลยไหมคือมันติดตั้งแต่คำนี้แล้วเนาะไม่ใช่อยู่เนาะมึงอยากกินมา3วันแล้วเนาะเออแต่มึงก็ไม่พามาเนาะเอาเป็นว่าเราจะกินชาบูแล้วเราก็ต่อคิวกันอยู่เพราะเราชอบต่อแถวแล้วชอบต่อคิวไม่มีปัญหาการต่อแถวเลยไม่มีไม่บ่นไม่วีนไม่วีนเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าร้านไปดูเมนูเขานิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องมาอีทร้านนี้ให้ดูราคาให้ดูเซ็ตเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าตอนกินจะอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าคนแน่นร้านเลยร้านก็เป็นแบบฟิลนี้เลยจะมีคุณลุงคอยมาแบบเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่ถามนั่นถามนี่อันนี้เป็นแอปเปิลไชเซอร์นะคะเป็นมะเขือเทศอร่อยมากเลยยัมมี่ยัมมี่คุยคุยสวีทสวีทเลยเหรอ so sweet เราได้แค่นี้กันจริงๆเหรอเราจะอิ่มกันปะวะ1 2 3 4 5 6เนื้อ6ชิ้นตกประมาณ1,200ประมาณ1,400-1,500ประมาณไม่เกิน1,500บาทคุ้มปะวะลองก่อนว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยก็คุ้มแต่ถ้า A4 อ่ะก็กระดาษไงก็ปริ้นเลยอร่อยอร่อยแล้วอร่อยจริงอร่อยเนาะนุ่มนุ่มมากนุ่มลิ้นมากร้านอยู่ย่านกินซ่านะคะ Hello Thailand เช้าวันใหม่ที่สดใสมากพวกเราเตรียมตัวจะไปดิสนีย์ซีกันนะคะหมดแรงหมดพลังอะไรใช้เมอร์ซี่มาแล้วแบบมันเหมือนกับพี่กระเป๋าเลยเหรอตอนเจอแดดอ่ะเมอร์ซี่นะคะไม่ใช่ลี่150ตัวกำลังอ๋อคือนึกว่าแบบทามันลึกเยยแดดเยยเยยไปเลยเยยเลยเยยได้เลยโทษทีนะคะอันนี้พี่เพิ่งช็อปปิ้งมาเสื้อตัวเดียวเองได้เลยยูนี่ความตอแหลเสื้อมันคือนี่เขาไม่แค่นี้แค่นี้นี่เอาไว้แบบยั่วๆอ่ะเขาเป็นแบบเป็นคอเต่าเป็นคอเต่าพกพาจริงๆอารมณ์มันเหมือนอะไรปะเหมือนผ้าพันคอแบบเป็นแบบเผื่อหนาวไงใส่อย่างนี้ปุ๊บตายแล้วเพื่อนคนนี้มีอะไรเขาบอกจะให้ดูโทโทลุคเขาด้วยน่ารักไหมเออนี่เออจริงๆฉันแบบเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาสักพักแล้วฉันรู้สึกว่ามันน่ารักมันอารมณ์แบบได้ฟีลเหมือนเป็นผ้าพันคอมันน่ารักจริงแล้วคือเหมาะกับเราที่เราอ่ะคนตอแหลประมาณนึงแล้วเราอ่ะก็ไม่อยากจะใส่อะไรให้มันหนายุบยับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนคอยาวพอมีอะไรที่มันอยู่แถวๆคออ่ะมันทำให้เราดูแบบยาวกว่าเดิมดูดีแล้วเราเป็นคนชอบอะไรเว่อร์ๆอ่ะดูบรรยากาศบ้านเมืองมั้งค่ะเห็นหน้ากูกับอีโยร้านนี้เคยมาซื้อกินแน่นอนเย็บปลาแบบนี้คุณแม่จะซื้อทุกร้านเลยฉันเคยซื้อร้านนี้กินครั้งที่แล้วไม่ถึงดิสนีย์เลยแล้วฉันมาเจอสิ่งนี้ที่สถานีโตเกียวสเตชันคือน่ารักมากเป็นแบบมิกกี้เมาส์อะไรอย่างนี้มีกล่องเล็กกล่องใหญ่แล้วก็มีโฟร์เซนด้วยเดี๋ยวเราดูก่อนนะถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อของที่นี่ก็อาจจะมาตำยังไม่ถึงไหนเลยแล้วเดินผ่านช็อปเที่ยวขายก็คือซื้อมาเลยแค่ถามว่าซื้ออะไรแม็กมือรู้จักคุณแม็กอะไรยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันน่ารักก็ซื้อมาก่อนนี่ทำไมเอาเงินมาแบบนี้มาดิสนีย์เขาเซอร์วิสเราขนาดนี้เลยนะเป็นภาษาไทยนะกำลังจะซื้อตั๋วไปที่ดิสนีย์ซีอ
ข้าอ่ะดูไม่ตื่นเต้นเท่าเยดิสนีย์แลนด์เนาะแบบอิตาลีเออแต่ไม่ตื่นเต้นอันนี้ดูเป็นอะไรอ่ะยังไงให้คุณมาท่องโลกหรอแต่มันก็ดูมีความขลังมีความแบบโบราณอันโน้นมันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอันโน้นมันจะเป็นฟีลลิ่งปราสาทแล้วใช่แล้วตอนนี้มึงก็ใกล้จะปราสาทแล้วตอนนี้ฟาราร่าฟาราขึ้นละฟาราขึ้นฟาราไม่มาหรอกเพราะเราใช้เมอร์ซี่ขอบคุณคลิปนี้ Walk Week นะคะสปอนเซอร์เป็นเมอร์ซี่ท่องทุกช่วงอาศัยเพลงเขาแล้วก็มาเต้นคือนึกออกไหมมันจะมีพวกฝรั่งที่แบบเห็นดนตรีไม่ได้จับมาเต้นกันแล้วก็หมุนแต่ละที่เต้นเต้นกันคุณแม่มือสูงสูงอ่ะเรื่องไม่เห็นเลยผมอ้าวจบเออโอเคงั้นอ่ะโอเคงั้นก็อ่ะจบเลยบายบายซะแล้วบายบายเลยจากคุณแม่ตอนนี้เราก็จะไปหาอาหารทานกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้ตั้งใจมาแบบว่าจะไม่เล่นอะไรปกติก็ไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอยู่แล้วแต่ว่าจะมาหาข้าวทานกันที่คาดผมจริงๆเย็ดเต่านี่น่ารักมากเลยนะถ้าเกิดฉันใส่โทนอะไรแบบนี้มาฉันก็จะเอานางยีนี่ก็น่ารักดูสิแต่ว่านางชื่ออะไรกันบ้างหรอดิฉันก็ไม่รู้ฉันเห็นคนเดินถือเย่พวกนี้แล้วมันน่ารักอะเวลาแบบมันอุ้มน้องไปด้วยอ่ะนี่เรากำลังต่อคิวกินขนมเยนี่กันอยู่นะคะบางทีดิฉันก็งงกับเซอร์วิสญี่ปุ่นครับคืออะไร This one is Hoshudo ก็คือปลาท่องโกนะแต่อ๋อนี่อ๋อคุณแม่หูวีนเขาช่ำเลยเนี่ยติดเราติดว่าติดบ่นก่อนเรามาติดไม่เข้าใจใช่เราไม่ติดแบบไม่ติดแบบอลุ่มอล่วยอ่ะตัวนึงว่ารสชาติมันจะแบบหวานตัดขาดมากปกติฉันไม่ชอบกินอันนี้เพราะอะไรรู้ปะมันมีซินนามอนที่เคยกินอ่ะมันมีซินนามอนแล้วไม่ชอบกินซินนามอนเลยแล้วเย็นเนี่ยเขาทำมะกอกหอมๆแล้วก็เค็มๆเดียดเนาะใช่อึ้งเซอร์ไพรส์อยู่อืมอร่อยเลยใครมาเย็นนี่สิมาซื้อเย็นนี่นะไม่ผิดหวังคุณแม่ของคุณแม่ข้างใต้มันมีอะไรแตกต่างกันนะอืมเยลลี่เหรอแคร็กเกอร์มีแคร็กเกอร์กับมีเหมือนวุ้นอ่ะนี่วาซ่าไหมอร่อยวาซ่าไม่ต้องกินคอนเทนต์คู่รักอร่อยมากอร่อยอ่ะอันนี้ไม่ผิดหวังอันนี้คุณแม่โยถึงกับกรีดแล้วสาวแตกออกมาเลยเราเป็นคนที่กรีดมากกับป๊อปคอร์นรสชาติแบบที่มันแปลกๆนิดนึงแต่ดิฉันน่าจะกรีดกับพิสตาชิโอนะดิฉันชอบถั่วพิสตาชิโอและเหมาะมากสำหรับพวกเราก็คือพิสตาชิโอป๊อปคอร์นป๊อปแปะป๊อปแปะใหม่ๆด้วยอุ๊ยป๊อปเจ๊ตักของใหม่มาให้กินนะให้ป๊อปแปะป๊อปแปะไปตักอันโอ้โหเย็นนี่มีรายมากขอบมาให้มันยังไงมันไม่มีของใหม่ให้คุณแม่เลยเหรออ้าวแล้วที่ตะกี้ตักคุณปูนล่ะเอาออกไปแล้วแล้วทำไมแหว่งมากโอ้โหพี่เชลแหว่งมากแล้วตะกี้ตักปูนโอ้โหกล้องจับไว้ให้คะแนนกลิ่นก่อนกลิ่นมันก็คือป๊อปคอร์นถูกปะกลิ่นเหมือนดมถั่วถั่วกลิ่นเหมือนดมถั่วไม่เห็นว่ามันจะพิสตาชิโอตรงไหนเลยแต่ไม่ลองนี่คุณแม่เลือกที่มันดิเนี่ยเนี่ยฉ่ำๆแบบนี้ดิตะกี้กินฉ่ำสุดแล้วแต่ก็คือตะกี้เราจะเอานี่เปาะใหม่เพราะเปาะใหม่มันก็จะกรอบหรือเปาะใหม่มันจะไม่กรอบใครเป็นคอป๊อปคอร์นบอกหน่อยเปาะปุ๊บกรอบปั๊บเลยหรือเปล่าหรือว่าเปาะปุ๊บมันต้องมาโดนอากาศก่อนมันจะแห้งแล้วมันจะกรอบมึงไม่มีรสชาติของพิสตาชิโอเลยเนาะมันมีกลิ่นหอมหวานเนยมันก็คือคาราเมลกีตอะไรเมื่อกี้กีตอะไรป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอีกแล้วป๊อปคอร์นรสใหม่รสกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมแล้วนั่นกีตหนักมากแต่คนนะต่อคิวแบบเยอะมากโอ้โหต่อแถวไปถึงนู่นอ่ะดูสิต่อไปถึงดูดิต่อไปถึงนู่นแถวยาวมากยาวมากใช่ป่ะแต่มันต้องกินน่ะแล้วมึงก็ต้องต่อแถวค่ะหรือว่าเราเดินไปก่อนไหมเราเดินไปก่อน
ดูว่าเผื่อมันมีซุ้มพุ่มกระเทียมดูแล้วถามมาแล้วอร่อยกว่าพี่ดิสนีย์ซีนี่ก็หาทำป๊อปคอร์นมา10รสเนาะแล้วกูก็ต้องแดกทุกรสเขาทำเยอะอยู่แล้วน่าจะต่อแถวดูอะไรล่ะคุณแม่แล้วคุณแม่ต่อด้วยเหรอคุณแม่ถามว่าเขาต่ออะไรมาต่อถามมาเขาด้วยเลยพยายามจะถามอะไรเขาแต่ไม่มีใครสนใจนางมันยังไงคะดูอะไรอ่ะบิ๊กแบนมิกกี้มิกกี้เมาส์เหรอคุณแม่ชอบมิกกี้เมาส์เหรอมันคือบิ๊กแบนบีทเป็นโชว์อย่างนี้มิกกี้เมาส์มาตีกองเราไปดูอะไรเพ้อๆดีกว่าคือคนเยอะมากเนาะแต่มันก็เยอะทุกที่แหละเยอะจนแบบเออไม่ทำอะไรเราก็ได้วะเดินกินแล้วก็จะแดกยังต้องต่อแถวเลยก็คือกะว่ากินเลยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็กลับก็ได้วะแล้วกินได้แต่อะไรกินได้เนี่ยที่มันไม่ค่อยมีแถวก็คืออะไรป๊อปคอร์นเดี๋ยวหาอะไรให้คุณแม่ก่อนนะเขาจะได้หยุดวีนนะชาวเน็ตไปลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วอยู่ตรงไหนแล้วมึงนี่วนไปวนมาจะกลับไปทางออกแล้วเนี่ยกูเดี๋ยวดิทวนสิเราออกมาจากการดูน้องนีโม่ผจญภัยละนีโม่ผจญภัยเป็นภาษาญี่ปุ่นภาพญี่ปุ่นโนซาวด์แทร็กคือก็ไม่เป็นไรเราเอาความเก้าอี้ขยับของนางเก้าอี้สั่นๆแล้วก็อุ่นๆแล้วก็ความมีแบบว่าพอลงไปในน้ำน้ำก็กระเด็นใส่หน้าแบบนั้นหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเดินตามทางไปเรื่อยเราจะเจอเมืองเมอร์เมดเราพยายามจะไปหาแอเรียลอยู่นะคะแอเรียลรอฉันก่อนและตอนนี้ตื่นเต้นอย่างเดียวเลยก็คือป๊อปคอร์นว่ามันจะมีรสอะไรมาให้เราเลือกอีกสิ่งที่ชอบที่สุดในดิสนีย์ซีคือมีป๊อปคอร์นหลายรสเออคุณแม่โยบอกท่านพ่อตามกลับบ้านละกลับมาหาท่านพ่อท่านพ่อจะเป็นอะไรหรอท่านพ่อฉันอยู่ในน้ำไงเธอไม่รู้หรอว่าท่านพ่อฉันเป็นอะไรเธอไม่เคยดูหรอฉันกลับมาหาท่านพ่อแล้วนะนี่ไงท่านพ่อของฉันอุ้ยนี่อะไรอ่ะว้าวซ่ามากมันจะมีโซนแบบของเล่นโซนของเล่นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารแล้วก็มีช็อปตรงนั้นด้วยนะคะคุณต้องการอะไรอ๋ออยากดูไอ้อันเนี้ยอยากดูอันเนี้ยอยากดูเจ้าชายหรออยากดูถ้ำเอเรียลอ่ะต้องอยู่อ๋อมึงจะร้องเพลงแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมานิดนึงยื่นมือขึ้นมาโอเคเข้าใจละก็จะเป็นแบบจำลองเหมือนในการ์ตูนจำลองเหมือนในการ์ตูนต่างๆว่ามีฉากแบบเรือที่อยู่ใต้ท้องทะเลว่าเป็นยังไงที่แอร์เรียลว่ายน้ำเข้าไปแล้วเจอนี่ไงยายฉลามอยู่ข้างบนเห็นไหมตัวนางเล็กมากมันก็จะมีแบบถ้ำของนางที่นางเก็บสะสมของในนี้หรือเปล่าคะเราแค่อยู่ในดงไอ้นี่เฉยๆคุณแม่ดงซาร่าไรส์อันนี้คือดูแล้วคุณแม่ปวดหัวแล้วนะคุณแม่โยเขาจะแบบอยากไปถ้ำแย่แอร์เรียลให้ได้เลยอยากรู้ว่าแบบรูปปั้นเจ้าชายอยู่ที่ไหนนี่เนี่ยนางพยายามเดินตามหาอยู่หรือว่าอันนี้คือแผนที่มึงก็ไปเออร์ซูล่าค่ะหรือว่าคือแผนที่เพราะเรายังไม่เห็นอะไรเลย3รอบไม่เจอมันไปวิ่งให้เจ้าหน้าที่พาไปหาเจ้าชายทำเจ้าชายแล้วทำแอร์เรียลอ๋อเมื่อกี้เราก็มาแล้วนี่ไอ้ที่มืดๆไงคุณแม่เอ้าเออวายทำไมเขาไม่เจอตรงนี้เลยไม่ได้ไหมเกือบไม่ได้เจอเจ้าชายแล้วนะคะอุ้ยต้องถ่ายรูปกับเจ้าชายหน่อยอุ้ยในนี้มันสวยว่ะเออในนี้สวยเลยอะชาวเน็ตอยากจะอยู่กับพวกคนหินดินอยากจะมาลองว่าอะไรไหนบอกเนี่ยมาหน่อยอยากจะอะไรอ่ะอยากเต้นรำใครเขาอยากเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคียงคออีกไม่รู้อ่ะอยากจะมีรู้แค่ว่ามันร้องโอ้ยแต่ยิ้มสวยเนาะ
สวยสวยสวยมันถ่ายเจ้าชายเดี่ยวทุกคนถ่ายพอร์เทรตเจ้าชายด้วยดีกว่าถ่ายพอร์เทรตเจ้าชายน่ารักมากเนี่ยเย้พวกเนี้ยเราหันทางหนึ่งก็เป็นอีกทางนึงนะนี่เราหันทางนี้ก็จะเป็นแบบนี้น่ารักไหมนี่นี่โอ้มีกี่หน้ากันเนี่ยไม่ก็น่ารักมากมากนี่ไม่น่าเชื่อว่าดิฉันไม่เคยมาดิฉันไม่เคยเข้ามาในนี้เลยเพราะอะไรกันคะป๊อปคอนแกงกะหรี่มันอยู่หน้าอะไรคะอาอะไรอาลาเลยอาลาเลยคิดว่าเองไม่บอกละเมื่อกี้เดินผ่านแล้วกีดกลิ่นกันเลยแล้วก็แบบกีดกีดกีดนี่เห็นไหมคุณแม่ที่ฉันบอกพี่คีป๊อปคอร์นแล้วไม่มีคนปะอันนี้เขารอกันอันน่าจะใช่นะแล้วมันเขาไม่สั่งเครื่องพังหรือเปล่าคุณแม่เครื่องพังเลยเหรอนี่อยู่หน้าทางเข้าอลาดินเลยนะแล้วกลิ่นแบบกลิ่นแกงกะหรี่มันตีจมูกเลยเนาะคุณแม่เนาะชื่นใจชื่นใจเลยเหรอเรากินแบบไม่ได้ชื่นใจมันแบบเข้มข้นเลยนะเข้มข้นแบบโซเดียมชาวเน็ตฉันถามหน่อยว่าเย่เนี่ยคือซื้อคาดเนี่ยมีใครบีบหัวเจ็บหัวดิฉันบ้างดิฉันเจ็บหัวมากเลยอะรู้สึกว่ามันเล็กกว่าปกติอะมีใครเจ็บหัวบ้างไหมอ่ะอันเนี้ยแล้วปกติคุณแม่เป็นคนหัวใหญ่หรือหัวเล็กหัวเล็กมากดิฉันหัวเล็กนิดเดียวเวลาใส่หมวกอะไรหลวมหมดเหลือหมดนี่แปลกมากนี่เจ็บหัวเลยอ่ะหรือว่าผมหนาคุณแม่น่าจะต้องเป็นเพราะผมหนาแน่ๆเนี่ยคือมันเข้าหน้าเข้าตาไปหมดเลยเนาะดูดิโอ้โหนี่ยังไม่บอกนะว่าใช้อะไรโอ้มีคนอยากรู้เลยเหรอมึงเหมือนเป็นความลับเลยนะแบบใช้อะไรใช้อะไรนะผมหนาดกดำเลยขนาดนี้ก็ใช้แฮร์พีทรู้จักไหมแฮปปี้ใช้แฮปปี้ไปหนึ่งทำไมเขาไม่ตักอะไรกันเลยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอทีเขาทำฉันนั้นก็ทำแต่ไม่เคยสมหวังแล้วคือทุกคนหน้าตาแบบหิวกะหรี่มากกูเห็นคนเดินหิวกะหรี่คนนั้นแหละแต่ว่าพ่อจัสมินอ๋อหรอนี่คุณพ่อหรออันนี้ตอบแบบไม่มีความหวังความฝันอะไรเลยทุกคนก็งงเครื่องคิดเงินพังแน่เลยใช่ป่ะขอโทษนะคะป่านนี้ป๊อปคอร์นหืดหมดแล้วค่ะอ๋อมันเป็นที่แบบน่าจะเป็นเครื่องมีปัญหาอ๋อแล้วเขาไม่กินเลยเหรอคือนี่คิดว่าน่าจะมีปัญหาตรงคุณพ่อของจัสมินนี่แหละมันก็เลยแบบทำให้ทุกอย่างชะงักใช่แต่มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วของมันคือหรอเลยน่าจะวีนช้ำหรอมีคนวีอยู่คุณแม่อีกเหรอเมื่อกี้นี้วีนจ้ะหรอแต่นี่แต่ก็เร็วเลยนะว้าวแล้วแกงกะหรี่แล้วพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกับภาษาอังกฤษขั้นเบสิกพื้นฐานที่ถามไปก็ตอบไม่ได้ตอบได้แค่ว่า5โมงเข้าได้5โมงให้กลับมาใหม่ขายอะไรข้างในเหรอขายเปรี้ยวเหรอที่มันมีจำกัดขนาดนั้นน่ะคือออันเนี้ยถ้าเกิดใครรู้นะช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าทำยังไงถึงได้เข้าแล้วทำไมมันถึงต้องมีการลงทะเบียนจองกันเกิดขึ้นเข้าช็อปอะความเอนจอยมันหายไปเลยเว้ยความฝันเหมือนความสุขแต่มึงคือเข้ามาเนี้ยกูยังไม่เห็นอะไรมีความสุขสักอย่างเลยเออไม่เห็นหรอกกูทำไมกูมีความสุขกูยังขำไม่กูยังขำไม่หยุดเลยนะดิสนีย์คือคราวนี้ผิดหวังมากมากจริงๆแล้วตอนแรกเราคุยกันว่าเฮ้ยรอบหน้าเรามานอนโรงแรมตรงแถวนี้ดีกว่าเราจะได้มาดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีกันเลยฉ่ำๆที่คุณแม่เนี่ยต้องไม่อยากมานอนแถวนี้แล้วแน่นอน 100% เอาจริงๆนะถ้าใครที่แบบที่สามารถนะอยากจะไปดิสนีย์แลนด์ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถไปที่อื่นเดี๋ยวอย่ามาที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันแน่นไปจริงๆคือไม่งั้นอ่ะถ้ามาก็คือโอเคอย่ามาแบบพวกเราคือทำการบ้านมาให้ดีเลยจะได้แบบไม่มาเหนื่อยที่นี่ไม่งั้นนะไม่ได้เล่นไม่ได้หาอะไรจะกินยังไม่ได้กินเลยไม่ได้แต่ป๊อปคอร์นเนี่ยแล้วป๊อปคอร์นก็เชิญเห็นวอล์กวีคจบไปเลยวอล์กวีคดูซิว่าฉันเจอใครฉันเจอเจ้าหญิงจัสมินค่ะนี่จ้ามีคนมาขอลายเซ็นทำไมคุณแม่ไม่เอาลายเซ็นบ้างหรอเด็กคนนั้นน่ะกูนึกว่านั่งยิ้มนั่งยิ้มว่าเออเจ้าหญิงเขาว่าเออก้มลงไปถ่ายกับเด็กให้ลายเซ็นเด็กขำเด็กก็หัวบ้างเหมือนกูโอ้โหตัวใหญ่ปวดหัวนี่ค่ะฉันเจอเจ้าชายค่ะคุณแม่อย่าบังค่ะ
นี่ My God! Hi, princess! Good to see you! Come on over! Oh my goodness! Amy, would you look at the dwarf you've got? You must be an expert. คุณแม่ก็ทำได้แบบนี้บอกเลยไม่ยากเกินความสามารถWow! It's so good to see you! แต่นี่ว่าเจ้าชายยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยปังหรอยังไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่แล้วมันมีเจ้าชายนี่คือปูค่ะคือเจ้าชายออกมามันไม่มีแล้วแล้วแต่ว่าไม่มีมีแอเรียลมีเจ้าชายมาไหมมันแล้วแต่เป็นรอบๆอะว่าจะเจอได้ยังไงวนจุดไปเปลี่ยนเป็นนั้นเฮ้ยมึงแต่กูเคยดูเว้ยเขาบอกว่าทุกตัวละครน่ะถ้าเกิดใครไม่มาหรืออะไรต้องสามารถแบบเป็นอีกตัวหนึ่งได้อะสมมุติแบบมันก็บทบาทมันเดียวกันเจ้าชายก็ต้องเจ้าชายก็แค่ไม่บางทีคาแรคเตอร์หน้าไงแต่เมื่อกี้ดูไม่ค่อยดีไม่อันนี้หมายถึงแบบรวมถึงตัวเจ้าหญิงด้วยนะอ๋อเหรอใช่ใช่เคยเห็นว่าแบบเจ้าหญิงต้องมันก็ต้องไอ้นี่นิดนึงบ้างไม่รู้ว่าเคยอ่านเจอไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้อ่านมาชาวเน็ตถ้าเกิดผิดพลาดประการใดอ่านมาในไหนก็ไม่รู้อ่านมาในคอมเมนต์เคยแบบดูรีวงรีวิวอุ้ยจริงๆนี่สวยอยู่เนี่ยวันนี้ท้องฟ้าสวยนะเนี่ยใช่อย่างที่คุณแม่บอกวันนี้ท้องฟ้าสวยนะเนี่ยท้องฟ้าหลังสวยมากคุณนึกว่าของปลอมเหมือนแบบเหมือนลูกบ้านเนาะนึกว่าของปลอมงั้นเราถ่ายเซลฟี่ดีกว่าจบมาเก็บตอนจบของทุกอย่างเลยนะโอเคเดินมาเจอเปิดกล้องบุกจบบ๊ายบายแล้วอ่ะแม้ว่ามินนี่เมาอ่ะเป็นผู้หญิงจริงๆในนั้นไหมดูเป็นผู้ชายดูสิเธอทุกคนต้องโบกมือบ๊ายบายนะแบบว่าจะกลับแบบยังไม่กลับตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าแม่โยวีนหลายอย่างวีนฉับวีนทุกอย่างก็เลยตัดสินใจกับบ้านจะถ่ายรูปกับอีแมวคุณแม่อีแมวคุณแม่ก็บายบายจะมาแมวมาลีอีเมื่อกี้มาก็บายบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหลังมาใหม่แต่ว่าอาจจะไปดิสนีย์แลนด์แต่ดิสนีย์แลนด์ไม่รู้มีแมวมาลีป่ะดิสนีย์แลนด์ที่จะไปคือดิสนีย์แลนด์ฟลอริดาฟลอริดาไปเลยคุณแม่ขอไปแบบว่าแกล้งเจอลูกโป่งหน่อยความน่ารักน่ารักมากชาวเน็ตที่ฉันบอกเนี่ยเย็นเนี่ยต้องมีการจองต้องมีการอะไรถึงจะเข้าได้แล้วของมันแตกต่างจากช็อปปกติยังไงอ่ะใครเคยเข้าไปในเนี้ยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเข้าไปแล้วมีอะไรคือวิธีการจองยังไงหรือว่าเราไปเข้าตรงทางออก เข้าทางออกออกทางเข้าแล้วแต่คนที่ไม่ได้เข้าก็งงเลยว่าเอ๊ะมันขายอะไรใช่ของที่ไม่มีอ่ะของอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เยพวกนี้มั้งเนี่ยเยตัวพวกเนี้ยคุณแม่ก็ให้คนฮิ้วเขาเอามาขายต่อละกันก็คงอย่างนั้นแหละเขาไม่ถึงโอเคเอาไปว่าตอนนี้เราสองคนก็กลับแล้วบ๊ายบาย
สิ่งที่คุณแม่โยตื่นเต้นที่สุดของการมาละเอาน้ำมาวาดวาดมาระบายกันเนาะน่าเอ็นดูฉันเจอปีเตอร์แพนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าดิสนีย์ซีก็สนุกอย่างนี้นี่เองเริ่มจอยละคุณแม่เริ่มจอยละคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์เจอปีเตอร์แพนนะคะก่อนออกนางเลยแบบยิ้มได้หน่อยตอนแรกหน้าแบบสวัสดีค่ะจูเน่อุ๊ยอยู่ข้างหน้าสารอาหารก็ขาดค่ะเพราะว่าอยู่กับคุณแม่โฟดอกวันๆรีวิวของเซเว่นรีวิวของลอสันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กินอะไรดีๆเลยแค่นี้เราก็จะมานี่มาดูร้านนี้เพราะว่ามันเป็นที่ฮอตฮิตนิยมของหมู่นักท่องเที่ยวนะคะใครสายวินเทจแบรนด์เนมใดๆเราก็มาดูกันนะคะก็ไม่รู้เนาะเข้าร้านแบรนด์เนมต้องจองด้วยก็ไม่ได้จองมาแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาต่อคิวชาแนลฉ่ำมากแล้วเรามีเงินซื้อถึงขนาดชาแนลไหมอ่ะคุณแม่มีคุณแม่มีแต่นี่ไม่ซื้อแล้วเพราะชาแนลมันมีของผู้ชายนี่ใช่ไหมคุณไม่ใช่ผู้ชายค่ะคุณก็ซื้อได้ค่ะไซส์นะไซส์พูดถึงไซส์นะอุ้ยคุณแม่กระเป๋าเป้ก็น่ารักดีนะแต่มันก็จะมีน้องที่เขาใส่น้องผู้ชายเขาใส่ชาแนลก็มีใช่ไหมที่เขาใส่ให้มันเป็นยูนิเซ็กซ์ไปเลยใช่เดี๋ยวนี้คือทุกอย่างมันก็คือใช้ด้วยกันในหมดแล้วมันก็น่ารักดีคุณแม่ว่ากระแสยูนิเซ็กซ์ตอนนี้ในอีก20ปีข้างหน้าคนจะมองกลับมาแล้วตลกไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะที่แบบผู้ชายใส่กระโปรงสมมตินะแต่เนี้ยอันนี้บอกเลยนะเป็นคนชอบเลยแบบนี้มากตั้งแต่เด็กๆเลยนะถ้าเกิดฉันเห็นผู้ชายที่กล้าแต่งตัวแล้วกล้าแบบกล้าแตกต่างอันนี้รู้สึกว่าแบบเจ๋งดีอ่ะคือไม่ต้องแคร์ใครแค่เป็นความชอบส่วนตัวของตัวเองคือตะกี้ที่บอกว่าแบบคนมองย้อนกลับมาจะตลกไหมมันเหมือนกับสมมติเหมือนเราที่มองย้อนกลับไปตอนเราทำผมตามเกาหลีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าตลกเรามองย้อนกลับไปแล้วเราตลกใช่เราก็เลยคิดว่าตอนนี้พอกระแสนี้มันมาแรงมากๆอ่ะแบบกระแสเมโทรอะไรทุกอย่างเนาะพอเรา15ปีต่อไปเรามองย้อนกลับมาเราจะแบบว่าตอนนั้นทำอะไรกันเปล่าวะอาจจะขำเลยยิ้มยิ้มสู้ไม่แต่ประเด็นก็คืออีก20ปีข้างหน้าจะยังอยู่หรือเปล่ามึงจะอยู่ให้ขำไหมดอกเขาให้เข้าแล้วเดี๋ยวให้เมาแล้วถ้าเกิดกูใส่เพื่อนกูก็มาส่องกูเหรอลองมาลองสิไม่เอาประหลาดเผื่อเพื่อนจะขอเช็คหน้าได้ด้วยนะเช็คเครื่องสำอางมีผัวเป็นสุลต่านเลยเหรอรวยมากใช่เราก็คงเอาซื้อช็อปชาแนลไปเลยที่นั่นซื้อกระเป๋าชาแนลมานอนหนุนเป็นหมอนอ่ะไหนคุณแม่ลองหยิบซิแถวเนี้ยสีไหนที่คุณแม่ชอบที่สุดสีสันมากเลยนะตู้เนี้ยเชลเนี้ยชอบอะไรชอบนี้แต่เนี่ยบอกให้หยิบอันหนึ่งที่ชอบอันนี้นี่โจทย์เนี่ยโหฟังไม่รู้เรื่องทองนี่เลยมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไปถึงสุลต่านต้องเข้านะงานเนี้ยใครมีเพื่อนมีอะไรแฟนผัวเอ้ยไม่ใช่แฟนผัวอะไรวะเพื่อนผัวเพื่อนแม่ผัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะหาหน่อยอ่ะสุลต่านเนาะสุลต่านขอเข้าแล้วเนาะอันนี้อันนี้เห็นแล้วนึกถึงอะไรกันแน่คือใช้แล้วทำให้เรารู้สึกอยากเข้าห้องน้ำตลอดเวลาคือเราก็ไม่รู้ที่นี่มันถูกหรือมันไม่ถูกนะแต่คิดว่าที่เนี่ยราคาสำหรับเรานะน่าจะไม่ได้ถูกแต่ว่าแค่ของเยอะมากมีทุกอย่างที่อยากได้ใครแนะนำคุณแม่มาชาวเน็ตหรอเขาบอกให้มาร้านนี้เลยหรอไม่รู้จักแต่สีทองสงสัยเนี่ยอย่างไรเนี่ย489,000 เยนประมาณแสนกว่าบาทไทยนี้แสนกว่าบาทเลยนะก็จริงๆ Channel เขาก็ประมาณกว่าบาทอยู่แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นของที่มาหายากแล้วคุณแม่มีทุกสีแล้วยังจะบ้าเหรอมีทุกสีทำไมมีทุกสี
เราเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์มือหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าแฟนซื้อชาแนลให้จะแบบจะรักเลยไหมจะบอกเลยถ้าเกิดใครเป็นแฟนรักเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรให้ก็รักแต่ถ้าเกิดซื้อของให้อะไรก็ได้ให้ดีใจดีใจมากแล้วถ้านอกจากสุลต่านยังชอบใครบ้างไหมนอกจากสุลต่านไม่รู้ก็ปูเห็นด้วยคุณพูดว่าสุลต่านมันรวยมากจริงนี่ไงเขามาดามอะไรนะมาดามอะไรนะใช่คุณคณะมาดามอะไรนะที่แต่งงานกับสุลต่านแล้วคือตอนนี้เป็นมาดามเลยใครก็ได้ช่วยแท็กมาดามมาดูคลิปนี้หน่อยได้ไหมครับเผื่อเพื่อนของมาดามเพื่อนมาดามเลยเหรอเพื่อนลูกสาวมาดามที่เขาเผื่อมาดามมีลูกชายอุ้ยลูกชายมาดามแท็กเลยใครมีแท็กชาวเน็ตแท็กเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนชาวเน็ตที่ให้แท็กมาดามอ่ะมาดามไหนรู้กันหรือยังเพราะกูยังไม่ได้พูดชื่อเลยนะไม่ใช่มาดามเพียงนะมึงอย่าแท็กมาดามเพียงนะเดี๋ยวเขาสบู่ให้กูเยอะแยะก็จะได้ไม่มีสิวนะใช้ไปกับหน้าได้ด้วย1,480,000ก็ประมาณ1,400,000เลยเหรอก็ถ้า1,000,000ก็200,000กว่าแล้วนะแสดงว่าน่าจะ300,000กว่าบาทพวกคลาสสิกอะราคามันจะแบบไม่ตกราคามันจะขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบแล้วอะชาแนลเนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่แบบผู้หญิงต้องมีสักใบป่ะแบบผู้หญิงแบบเก๋ๆคิดว่าไม่ต้องเก๋ก็ได้ผู้หญิงที่อยากมีแบบว่าราคาไม่ตกแล้วใช้ได้ยาวเป็น10-20-30 ปีก็คือขอมีสักใบหน่อยแล้วกันฉันคิดว่าเก็บเงินก้อนนึงเลยแล้วคือชาแนลคลาสสิกไปนี่ส่วนตัวนะถ้ามีเงินนะเพราะสุดท้ายมันเป็นของฟุ่มเฟือยเนาะทุกคนถ้าต้องเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็เอาไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะให้ของขวัญตัวเองรางวัลตัวเองเนี่ยก็สักอันนึงเพราะว่าของพวกเนี้ยมันหายได้เนาะไหนคุณแม่ชอบอันไหนไม่ชอบสร้อยแบบอันเล็กๆพวกเนี้ยเพราะเป็นจี้โลโก้ชาแนลอันเล็กๆอย่างเงี้ยติดคอน่ารักดีแบบไม่ต้องตะโกนมากอะรู้ได้ไงว่ามันจะติดคอหมายถึงว่ากลืนเข้าไปเหรอกูหมายถึงว่าใส่ไว้แบบดูมีอะไรนะใส่ติดคอไว้หนึ่งอันมันจะได้ไม่ตะโกนเพราะว่าอีโบมีดอกไม้ที่คอคอยตะโกนอยู่ตะโกนว่าอ้าวมีอะไรติดนะข้างล่างนี่เขามีอะไรคุณแม่คุณขาชาวเน็ตถ้าเกิดมาเนี่ยชั้นหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นกระเป๋าหมดเลยส่วนชั้นล่างจะเป็นเสื้อผ้ากับรองเท้าชั้นบนมีแบบแอคเซสซอรี่กระเป๋าใดๆเลยข้างล่างโอ้โหฉ่ำมงยาแล้วถามคนเดียวเจ้าของร้านเนี่ยหัวไม่สูงผ่านไม่สิเขาต้องเป็นแบบเหมือนกับว่าคนก็เอามาฝากขายไงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคนเอามาฝากขายอาจจะซื้อไว้แล้วเลยไม่งั้นก็อาจจะเอามาฝากแล้วขายได้เมื่อไหร่เขาก็ค่อยโอนเงินไปให้คนนั้นโอ้เขาก็ไล่สีมีทุกอย่างนี่ของร้านนี้เขามีเยอะจริงๆนะเนี่ยเยอะมากแล้วนี่คือผ้าตรงนี้คือผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันเนี่ยเหรอใช่เป็นผ้าแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของชาแนลเขาเลยใช่ไหมเป็นผ้าทวีดอะแบบนี้แต่อันนี้ใส่แล้วจะดูเป็นผู้ใหญ่ปะแต่ถ้าดูรวยมากเกินไปผู้ชายเขาก็ไม่กล้าจีบแล้วนะทุกวันนี้ก็เลยแทบจะไม่ใส่อะไรเลยไม่ดูไม่มีตังค์ไม่ดูไม่มีตังค์เขาจะไม่กล้าเข้ามาเองอันนี้เป็นชุดอะไรชุดสำหรับกระโดดล่มเหรอเริ่มจากอันนี้อันนี้คือให้ชาแนลดูอะไรจ้าคุณโฟไหนบอกดูราคาแม่งสิคะประมาณ500,000เยนประมาณ100,000กว่าบาทแต่สวยมากอุ้ยใหญ่กว่าหน้าอีกนะหรอแต่ก็เขาให้ลองได้นะขออนุญาตลองอันนี้หนึ่งขออนุญาตเก็บ99 บาทก่อนลองแสนนึงไปดูกระจกตายแล้วโอ้โหตายห่าตายไปเลยห้องโอ้โหสวยมากโอ้โหดูเป็นจานมากเลยอ่ะแต่ใหญ่ไปนิดนึงไหมนี่ไม่ใหญ่ไปหรอถ้าซื้อไปนี่คือแม่แบบถือไม่เลียวเลยนะรอรับหน้าบ้านเลยนะมาบอกแม่กูบอกแม่ที่พันค่ะอันนี้เล็กๆตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือเล็กไปเลยแต่อันนี้ก็น่ารักนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็น่ารักแล้วอันนี้ก็น่ารักแล้ว30,000 กว่าบาทอันนั้นรอสุลต่านมาซื้อให้นะอันนี้ก็น่ารักแล้ว30,000 กว่าบาทเนาะอันเยอะอันนี้เหมาะกว่านี่ปกติจะเชียร์อะไรที่มันดูกระเทยเว่อร์นะมันมีความเงากันเนาะใช่มันวุบวับกว่า
แต่อันเนี้ยโหมีความแบบเซเลอร์มูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์อันนี้มันน่ารักมากฉันชอบมากดอกไม้อันนี้น่ารักแต่ก็แต่นี่คิดว่ามันไม่หรือเยี่ยโค้งๆนี่ไปเลยฉันชอบใส่เป็นคนชอบใส่กับห่วงนะแล้วห่วงแบบนี้มันหนีบหรือว่ามันเป็นเจาะใช่ไหมไม่รู้ว่าต้องถามเขาอะร้านนี้มีเยอะมากเยอะแบบใส่ได้จริงอะตอนนี้เราอยู่ที่อีกร้านหนึ่งแล้วนะใช่ร้านนี้ก็ดังนะคะร้านนี้ก็ดังในเน็ตเขาก็รีวิวกันอะตอนนี้นะครับเขากำลังจะลองสีดำอันนี้เป็นแบบหนีบปะโอ้ยมองสีดำก็น่ารักนะหรือเราก็จะมีสีดำคือมันเข้าชุดง่ายแต่ในความตะโกนในความแบบคุ้มกับความแพงอ่ะมันก็ต้องทองไงไม่รู้อ่ะพูดไม่ถูกเลยอ่ะคุณผู้หญิงต้องมาช่วยกันคิดแล้วแหละเออสีดำมันก็น่ารักดีนะคุณแม่ตอนนี้เท่าไหร่ก็ประมาณ 120,000 ก็ราคาพอๆกันแหละอันนี้ 24,000 30,000 อ่ะมาถึงวงที่3แล้วนะคะอันนี้อดเดบิวต์นะคะอันนี้ใส่แล้วเหมือนเป็นนางรำนะฮะนางรำยีนี่ฉันซื้อยาคู่นี้มาจากร้านเมื่อกี้เลยนี่ถุงยังคามืออยู่เลยแบบเดียวกันเลยแต่ยีนี่มีข้างเดียว 37,000 ฉันซื้อมา 14,000 ฉันก็เลยบอกว่าให้รีบซื้อไปเลยเพราะว่าเผื่อหายข้างหนึ่งจะได้มีแบบปุ๊บใช้เลยไม่ถ้าเกิดกูทำหายก็จะมาขายที่ญี่ปุ่นสุดท้ายนะคะกำลังจะกลับแล้วรอผู้ชายมารับอยู่ผู้ที่มันดูมีอะไรรอแท็กซี่ค่ะที่จะมาเสยที่หน้าโรงแรมแต่ว่าไม่ได้ไปเสยถึงสนามบินนะคะมันแพงเสยที่โรงแรมแล้วก็ไปเทไว้ที่โตเกียวสเตชันโตเกียวสเตชันนะคะเพื่อเราจะนั่งฟื้นไปเลยค่ะเอาจริงพอ 2-3 วันหลังก็เริ่มแบบเหนื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีอะไรจะไปไม่มีอะไรจะทำอะไรแล้วเหมือนกันนะตื่นมาไปวันๆอ่ะออกไปข้างนอกก็ได้ไปนี่หน่อยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วเวลามาอยู่แบบสักพักนึงอะไรเงี้ยหรือจริงๆแล้วอ่ะเรามาแบบไม่มีเป้าหมายบางคนเขามาเขามีเป้าหมายว่าเขาต้องการตามล่ารองเท้าคู่นี้หรือฉันต้องการกระเป๋าใบนี้อะไรเงี้ยฉันต้องการกินร้านนี้ไปมิวเซียมต่างๆไปจริงๆมันก็จะมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำเช่นโดเรมอนมิวเซียมโปเกมอนมิวเซียมหรือว่าชินจังเอ้ยนี่เคยไปเมืองชินจังไหมเยแบมชีแบมชีลากไปแล้วก็มิวเซียมบะหมี่เออนูโดคาบะอันนั้นก็ที่มันบอกว่าทำรสชาติด้วยเองจะไปทำเผ็ดระดับร้อยเพื่ออะไรเพื่อให้มันกินแซ่บเพื่อประกาศว่าฉันนี่แหละคือคนไทยเออแต่มันก็มีอีกหลายอย่างให้ทำแต่ก็คือบางทีมันก็ว่างๆจริงๆเราทำเพราะว่าเราก็แบบก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเนาะว่างค่ะค่ะเราว่างมากเราตื่น11โมงเที่ยงบ่ายค่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเป็น slow life นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพักผ่อนจริงแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือตอนเช้าฉันก็คือกินข้าวเช้าลืมกินข้าวเช้าของโรงแรมทุกวันนะคะก็คือคุ้มละช่ำละแต่ข้าวเช้าที่กินอ่ะกินผักกินแต่ผักอย่างเดียวเลยกินผักกับไก่คือนางเป็นไก่แบบอกไก่ต้มอ่ะแล้วนางหั่นเป็นชิ้นอ่ะเอาดีนะก็เลยกินแต่ผักกับไก่กินแค่นั้นตื่นกินเท่านั้นเออแต่นี่ก็แต่จริงก็ชอบอะไรที่มันสโลไลฟ์ประมาณนี้นะวันนึงทำสักอย่างนึงสองอย่างประมาณนี้โอเคละแต่มันก็จะมีบางวันที่เราไปทุกที่เลยเหมือนกันไปเยอะๆเอออยากไปดูกระเป๋าร้านนี้อยากไปดูรองเท้าตรงนี้อยากไปกินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอย่างนั้นเหนื่อยเกินไปวันหนึ่งเอาอย่างสองอย่างอ่ะกำลังดีสมัยก่อนมาไม่ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่กลับโรงแรมเดินทุกที่ทุกร้านเข้าทุกร้านทุกซอกทุกมุม14วันกูก็อยู่อย่างนั้นแหละย้ำที่เดิน14วันไปเลยแต่แม่ก็ยังอยากจะกลับมาอยู่นั้นนานมันติดเหรอมันติดไม่ฟิลนั้นเหรอไม่เพราะว่าเป็นคนขี้เกียจตื่นอยากใช้ชีวิตหลังบ่ายคือค่อยๆไปเรื่อยๆเลยไม่ได้แบบรีบร้อนนะต้องตื่นแบบ6-7โมงเช้าไปแบบไปนั่นไปนี่ไปนี่ไม่ไหวค่ะเหนื่อยมาพักผ่อนไม่ได้มาทรมานตัวเองถ้าเกิดจะต้องทรมานขนาดอยู่บ้านแต่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอีกแบบนึงที่คนเขาชอบทำกันก็คือการโรดทริปทัวร์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครแบบเคยทำช่วยบอกหน่อยนะว่ามันสนุกยังไงอาจจะไม่ต้องบอกแบบรายละเอียดหรอกว่าต้องไปเมืองไหนบ้างเพราะเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราจะเลือกบินไปไหนเราก็จะเลือกมาแต่โตเกียวพวกเมืองต่างๆเราก็ไม่เคยไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำไมมีอะไร
ฉันว่านะเขาขับไปเรื่อยๆแล้วก็แบบไปดูธรรมชาติถ่ายรูปธรรมชาติแต่เราติดแกรมไงคุณแม่ใช้ชีวิตหลู่อยู่ในเมืองไงเราติดที่ เราไม่ทำการบ้านแต่เราก็เลยได้ย่ำอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆค่ะเออก็ถ้าเกิดแบบมีโอกาสใครก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันว่าแบบเอออยากเห็นแบบขับไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นโอ้โหมึงขนาดนั้นเลยแพงกว่าเดิมอีกหรอมึงจะไม่มีที่นอนแล้วนะญี่ปุ่นอ่ะก็คือแบบเหมือนเออไปแบบขับไปเรื่อยแวะตรงจุดนี้ไปตรงจุดนั้นแล้วขับต่อไปตรงนี้เออมันก็น่าสนุกถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนขับนะแล้วเราเคยขับรถกันทริปหนึ่งเนาะใช่นี่เคยขับรถไปกับแม็กจากโตเกียวไปฟูจิอีดอกตีกันตลอดทางไหมไม่ตีเอาไม่ตีไม่ตีอีรถเช่าที่เนี่ยมึงเข้าใจไหมว่าคนมันพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้แต่คือประเด็นที่มึงจะให้รถกับคนเช่าเหรอมึงต้องพูดภาษาอังกฤษแบบอะไรสักหน่อยสิให้เขาเข้าใจแล้วสิ่งที่ไม่เข้าใจวันนั้นคืออะไรรู้ว่าบัตรขึ้นทางด่วนที่เนี่ยมันจะมีช่องเงินสดกับช่องสีม่วงๆเขียวๆแล้วมันไม่บอกว่ารถเราอ่ะมีบัตรหรือไม่มีบัตรแล้วเราอ่ะขับรถจากโตเกียวออกไปนอกเมืองทีเนี้ยมันก็เริ่มไม่มีช่องจ่ายเงินสดละมันมีแต่ช่องแบบช่องใช้บัตรเลยเราไม่มีบัตรสิกูขึ้นไม่ได้แล้วมึงกูต้องอย่างอยู่อย่างนั้นอ่ะจ่อยอย่างนั้นแล้วก็ต้องกดพูดกับมันพูดก็ไม่รู้เรื่องมันแล้วต้องถอยรถออกมาทีนี้มันวุ่นวายมากเลยจะบอกว่าทางด่วนของญี่ปุ่นนะอย่างเช่นถ้าจะกลับจากฟูจิมาโตเกียวถ้าขึ้นทางด่วนอาจจะสมมติเลสเซ่2ชั่วโมงแต่ไม่ขึ้นมึงประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเอาเป็นว่าใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เม้นอะไรกันมาบอกได้นะเพราะว่าพวกเราก็คือบ๊อบบี้เบ้ตามมีตามเกิดเหมือนกันอยู่ดีก็ขึ้นอยู่ดีก็ขึ้นอารมณ์ขึ้นไปเลยบัตรทำด่วนอยู่ดีอารมณ์ขึ้นไปเลยคุณแม่ลงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวฉันต้องกดคุณแม่ลงก่อนนะคะคำดาวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องก่อตัว Walk Week เดี๋ยวอาจจะไปเป็นเพลินที่สนามบินที่อีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าลาไว้ก่อนเผื่อลืมถ่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ก็เม้นมาบอกได้จะไปประเทศไหนอีกไม่รู้นะคะญี่ปุ่นอีกก็คือซ้ำแล้วนะคือเปิดดูซ้ำไปได้เลยญี่ปุ่นอีกไม่ได้ละมาแล้วแท็กซี่ไปกันนะจ๊ะเดี๋ยวรอขึ้นรถบัสนะคะเพื่อไปสนามบินอีกประมาณคุณแม่โยไปซื้อตั๋วอยู่วันสุดท้ายอากาศเย็นวันสุดท้ายแล้วฮ้ายสนามบินแล้วนะคะซึ่งเคาน์เตอร์ยังไม่ได้เปิดให้เช็คอินนะคะซึ่งปกติเราก็จะไม่ได้มาเร็วขนาดนี้หรอกแต่ว่าครั้งนี้แม่โยบอกว่าเราลองมาเร็วๆกันดูไหมเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะเข้าไปซื้อขนมอะไรข้างในนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็มาก่อนแล้วก็เลยคุยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเรามาเร็วเนี่ยเคาน์เตอร์มันจะเปิดแล้วหรอวะยังไม่เปิดจริงๆยังไม่เปิดแล้วก็ต้องรอก่อนอาหารที่สนามบินก่อนกลับน่าร้านน่ากินมากเข้ามาปุ๊บเมนูแบบมีอยู่ไม่กี่เมนูมันก็เหมือนอาหารแบบสตูเนื้อสำเร็จรูปแล้วเอามาเวฟเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นว่าเป็นยังไงเป็นไฟทอดมาแล้วใช่ไหมเป็นแบบใหม่แบบนิ่มร้อนร้อนเรียกร้อนพอดนะร้อนอุ่นขนาดนั้นเลยหรอสนามบินญี่ปุ่นใจร้ายก็เอามากทุกอย่างใจร้ายหมดหมดเรี่ยวหมดแรงพลังจะสู้ต่อเดี๋ยวค่อยหายอื่นกินอันนี้กันตายไปก่อนเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูมันน่าอีกคือในเนี้ยก็ไม่มีในเมนูอันนี้ก็ไม่มีในเมนูอันนี้ก็ไม่มีงงเลยอันนี้ก็ไม่มีมึงอย่าด่าเขาเยอะเรามาบ่อยมากแต่ประเด็นคืออะไรเขาก็ไม่ได้เชิญเรามาประเทศเขานะเรามา